สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กำลังดูอยู่ในทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนที่อยู่ในห้องส่งทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อุ่นหนาฝากข้างมากๆแล้วก็มั่นใจได้ว่าพี่เสือน้อยจะไม่โดนได้เยอะมากเพราะว่าอีน้ำน่าจะมาช่วยเยอะเลยในเรื่องนี้นะคะทีนี้ในส่วนของระบบประสาท เราเนี่ยได้เรียนไปเยอะแล้วแหละเกี่ยวกับระบบประสาทแต่ว่าเราขาดแค่อย่างเดียวเลยก็คืออวัยวะรับสัมผัสนะครับอย่างที่บอกว่าในการที่เราเนี่ยจะมีการใช้ชีวิตอยู่ได้มันมีสิ่งหนึ่งที่มากระทบพวกเราอยู่ตลอดเวลาก็คือสิ่งเรา สิ่งเร้าแบ,บ่งเป็นสองแบบคือสิ่งเร้าภายนอกแล้วก็สิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าต่างๆเนี่ยมันก็มีความจําเป็นต่อร่างกายเราที่เราต้องตอบสนองต่อมันให้ทันท่วงทีจริงไหมคะถ้าเราตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ทันเราก็อาจจะตายได้จริงไหมลูกเช่นถ้าเราอะไม่สามารถหาอาหารเจอเลยอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งเร้าภายนอก ถ้าเราไม่เจออาหารเรามองไม่เห็นเราอดตายเราก็ตายได้เหมือนกันจริงไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสิ่งเร้าและการที่เรารับรู้สิ่งเร้าได้เราต้องมีอวัยวะรับความรู้สึกชื่อคืออวัยวะรับความรู้สึกแต่มันไม่ได้รับความรู้สึกเนาะมันทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งเร้าและสิ่งเร้าจะส่งเขาสู่ไขสันหลังก็ได้ส่งเขาสู่สมองโดยตรงก็ได้ แต่ถ้าเข้าไขสันหลังสุดท้ายก็ส่งไปที่สมองอยู่ดีและเมื่อไรสิ่งเร้าไปถึงสมองสมองถึงจะแปลแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกจริงไหมคะทีนี้พี่คิงจะสอนอวัยวะรับความรู้สึกนะคะโดยที่กลุ่มแรกก่อนเลยจะแบบเรื่องง่ายๆหลังๆนียนิยมออกข้อสอบมากนะคะก็คือเคม o รีเซปเตอร์เด็กๆน่าจะแปลได้นะเคมมแปลว่าอะไรคะ สารเคมีรีเซปเตอร์แปลว่าอะไรนะคะตัวรับเคมีรีเซปเตอร์แปลตรงตัวก็คือตัวรับสารเคมีนะคะทีเนี้ยหลายคนเริ่มงงเนาะเอ๊กูเรียนมาได้วยเหรอว่าตัวรับสารเคมีพี่คิงสารเคมีมันอยู่ไหนๆบ้างล่ะอย่างแรกเลยค่ะก็คือ o ด d e r นะคะ order เด็กๆจะดินคำว่า order เด็กๆจะไดิ้คำว,ว่า order และเด็กๆจะดินงคำว่า odorant นะคะตัวนี้ค่ะแปลว่าสารกลิ่นค่ะนักเรียนถ้าเด็กๆเจอคำว่า order นะคะตัวนี้ไม่ใช่ order นะอันนี้ order แปลว่าสารกลิ่นสารกลิ่นอยู่ในไหนคะเด็กๆรู้อยู่แล้วสารกลิ่นอยู่ในอยู่ในอากาศถูกต้องเลยค่ะมันก็เป็นสารละลายต่างๆที่ละลายอยู่ในอากาศอากาศเป็นสารละลายจริงไหมคะ อากาศเป็นสารผสมจริงไหมคะมีสารอยู่ในอากาศเต็มไปหมดเลยจริงไหมคะอะไรอย่างเงี้ยและสารเคมีในอากาศนั่นแหละที่จะเป็นสิ่งเราและเรารับรู้สารเคมีในอากาศได้จากการที่เรามีจมูกถูกต้องเลยจ้าโนเซน่เนาะเอาคำนี้หนูยังอ่านโลเซ่ได้เลยค่ะโลเซ่แบ็คพิงที่คนบอกว่าหน้าเหมือนพี่คิงอะค่ะ อ๋ออย่างนี้นะคะเอาละจ้าต่อไปเลยจ้าสารเคมีอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ในอากาศจริงไหมจ้ามีอีกที่หนึ่งต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิบตาคูครัวรสดีนะครับกูไม่ได้ค้าโฆษณานะอย่างที่สองก็คือสารเคมีในอาหารไงเธอสารเคมีในอากาศกับสารเคมีในอาหารก็มีอยู่สองอย่างเนี้ยแหละที่เป็นสารเคมีจริงไหมคะ นะฮะแบบแบบว่าเป็นสารเคมีโดยตรงใช้คำนี้ดีกว่านะคะและเรารับรู้สารเคมีในอาหารได้เพราะว่าเรามีอวัยวะนึ่งเด็กๆที่ไม่เก่งพอมักจะตอบว่าปากเอาจริงๆงมึงมึงเอาปากกินอาหารจริงเหรอเนี่ยมึงโอ๊ยอร่อยจังเลยค่ะเนี่ยฮะได้ไหมคะตกลงหนูเอาปากกินหรือว่าหนูเอาลิ้นกินคะอุ๊ยเย็นเหมือนกันนะครับมันโดนหัวนมเบาๆนะคะัเนี่ย มันเลิศมากเลยนะคะทีเนี้ยเวลาเรากินข้าวเราไม่ได้เอากาแฟใส่เข้าไปที่ปากเราเอาใส่เข้าไปในปากแล้วมันไปโดนกับรูรรินใช่ไหมละ่ะนั่นแปลว่าอีเจทองกู้เนี่ยลูกเวลาสะกดอ่ะให้สะกดทองกู้นะคะแต่เวลาอ่านมันอ่านว่าถัางถ้าหนูอ่านว่าถังตั้งแต่แ,ตแรกหนูจะสะกดว่าถัางอย่างเงี้ย ซึ่งแน่นอนค่ะพี่กิงเคยสะกดผิดมาแล้วค่ะไม่ต้องสืบเลยนะคะโง่ขนาดอีกิงนะคะและทังก็คืออะไรคะลิน้นสองอย่างเนี้ยแหละค่ะที่ทําหน้าที่ในการปากกูเปียกมากเลยครับ <c oughs> ทําหน้าที่ในการรับสิ่งเดากุมสารเคมีอย่าว่าไปนะบางปีเขาสอบถามตรงตัวมากเลยนะเอาว,วัยวะรับความรู้สึกใดเป็นตัวรับสารเคมีก็ตอบตรงๆเลยค่ะจะมูกับ <c oughs> ลิน้นจริงไหม เพราะอะไรหลายคนบอกมันออกง่ายขนาดนั้นเลยหรอแม่เอาจริงๆนะถ้าหนูไม่เรียนกับพี่คิงอะหนูก็จะตอบว่าอะไรลิ้นรับรสจมูกรับกลิ่นจริงไหมคะแต่ถามว่าจมูกมันรับกลิ่นจริงไหมไม่จริงทุกคนรู้ลิ้นรู้จมูกรู้ว่ามันรับสารเคมีมาโดยตลอดแล้วมันส่งสารเคมีไปสมองมันถึงจะแปลไปเป็นกลิ่นได้เข้าใจใช่ไหม แล้วลิ้นก็ไม่ได้รับรถไม่งั้นเวลาคุณแม่ออกรถให้เราเราต้องเอาลิ้นไปวางแหวะงเงี้ยฮแล้วเขาต่อยรถมาทับลิ้นเราก็คือตอนที่เราไปรับรถใช่ไหมคะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มไหลาสาระนะคะเรามาเรียนกันดีกว่าทีนี้ลูกเด็กๆอยากเรียนจมูกหรือว่าลิ้นก่อนดีจ้าอา่าวเวลาทุกคนอยากเรียนจมูกเนาะเรามาเริ่มต้นจากลิ้นค่ะ <c oughs> ถามว่าทําไมเริ่มต้นจากลิน้นเพราะง่ายสุด เรียบง่ายสุดแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะไม่ได้ยากอะไรไปคำถามนะลูกนะคะมันไม่ได้มีอะไรมากมาเริ่มเราจะเริ่มจากคำนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินคำนี้มกา g a าตอรีซิสเต็มการตาตอรีซิสเต็มคำนี้เด็กๆไม่เคยได้ยินหรอกเพราะอะไรรู้มาเพิ่งใส่เข้ามาในหลักสูตรปีนี้เองนะการตาอรีเซลอย่างเงี้ยถ้าสมัยก่อนเขาจะใช้คำว่าเทส เทสที่แปลว่ารสชาติจริงไหมคะเส้นอันทะเราใช้คําว่าอะไรลูกเทสทีดก็คืออะไรคะนี่สิคือรสชาติถูกไหมลูกเพราะว่าอันทะมันจะมีรสชาติของความเป็นผู้ชายอยู่นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่นะคะแต่ว่าอันทะามันจะเค็มๆนิดนึงนะคะอุ้ยอุ้ยโปะหรอโปะหรอปล่อยโปะหรอนะคะทีนี้ค่ะ การตาต่อรีซิสเตก็คือระบบการรับรถนะคะระบบการระบบระบบการรับรถนะคะซึ่งแน่นอนเราต้องอาศัยลิ้นและข้อมูลก็ไม่ได้ยากอะไรนะจ๊ะเริ่มต้นจากอย่างแรกก่อนเลยจ้า <S <S ถ้าสมมติว่าหนูเนี่ยลองแลบลิ้นออกมานะคะ <S <S ลองดูนะลูกวันไหนไม่มีอะไรทำแลบลิ้นออกมานะนะคะ <S <S ชิปแล้วก็จะมีเส้นกลางลิ้นอย่างนี้นะคะ ลิ้นของพวกเราเนี่ยค่ะใส่สีสมพูส,สวยๆดีกว่าเนาะเป็นลิ้นสุขภาพดีค่ะลูก <c oughs> สิ่งแรกก่อนเลยที่เด็กๆต้องทราบถ้าเด็กๆทราบก็ไม่มีอะไรยากเลยค่ะก็คือบนลิ้นของเราจะมีอะไรอยู่กอไกมีตุ่มลิ้นขอใครบนลิ้นจะมีความ มันซ่อนอยู่นะคะเด็กว่าบทลิ้นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนระหว่างตุ่มกับความมันตุ่มใช่ไหมคะจูกไหมคะทีเนี้ยหลายคนชอบถามพี่คิงและพี่คิงจะเล่าให้ฟังว่าก็เคยมีเด็กหลายๆคนที่ไม่รู้แล้วเขาเวลาเขาเห็นเขาสังเกตตัวเองเนี่ยบางคนถึงขั้นตกใจเลยนะลูกเคยมีเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพี่คิงด้วยอาการแบบว่าวิตกจริตมากแล้วมาพูดกับพี่คิงว่าครูคิงครับผมเนี่ย ไปเรียนอะไรมาก็ไม่รู้จะก็เอออะไรวะ <c oughs> ไปเรียนอะไรมาวะแล้วทีเนี้ยลิ้นผมมันแปลกมากเลยครูคิงอะไรลูกลิ้นผมเป็นตุ่มยังไงคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเป็นตุ่มเหมือนแบบเป็นผื่นคันบนลิ้นนะเธอเราก็คิดว่ามันคงแปลกมากใช่ไหมะทีเนี้ยมันแลบลิ้นออกมาเบ์แล้วพี่ก็เลยถามไหนลูกก็นี่ไงครูคิงคมันเป็นตุ่มเล็กๆเ,เ,เต็มลิ้นผมเลยพี่ก็เลยอ๋อหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยลูกหนูแคง่โง่ เด็กก็เลยบอ,อกว่าเอา้าทำไมคูกิงด่าผมล่ะก็บนลิ้นทุกคนมันก็มีหมดนั่นแหละเ้านี่เดยวจะทําให้ดูแล้วพี่กิงก็แลบลิ้นออกมาเออมึงเห็นอะไรตุ่มครับแล้วมึงล่ะหนูมีไหมลูกมีครับแล้วก็หันไปอาจารย์ที่นั่งข้างๆไหนอาจารย์แลบลิ้นสิคะอาจารย์แลบลิ้นออกมาไปดูลิ้นอาจารย์สิลูกลิ้นเขาก็มีตุ่มหมดนั่นแปลว่ามันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเข้าใจใช่ไหม เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่หนูต้องทราบนะคะลิ้นทุกคนมีตุ่มนะคะอย่าไปเอาคารามายทาลิ้นเล่นนะลูกพี่คิงหนูไม่ชอบตุ่มเลยค่ะหนูขอทาคารามายได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบนลิ้นจะมีตุ่มลิ้นหรือเราเรียกว่าปุ่มลิ้นก็ได้นะลูกหรือหนูจะใช้คําว่าตุ่มลิ้นก็ไม่ผิดอะไรนะคะเข้าใจใช่ไหมคะแต่ภาษาอังกฤษจริงๆเราใช้คําว่าพาพิลล่าเก่งมาก พาพินล่านี่น่าจะเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์ลูกพระหูโพจน์เนาะพระหูโพจน์คำจะสั้นนะเอกพน์คำจะยาวจําได้ไหมถ้าเป็นเอกพจน์จะใช้คําว่าพาพินเล่โอเคนะพาพินเล่พาพินล่าเหมือนอันวิโอลสกับอันวีโอยลนงีงลูกถุกลงลมอะจําได้ไหมนะคะอันวิโอลสเนี่ยคำเนี้สั้นหรือยาวถ้าเทียบกับคําว่าอันวิโอลายลูก ยาวจริงมะแสดงว่าอันวิโอลัสคือเอกกับโพธอันวิโอไลคือพังงูโพสเข้าใจใช่มหมสรุปแล้วนะคําพังงูโพสจะสั้นหรือ,อายาวสั้นเอกกระโจะยาวสังเกตไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวก็จะเก่งเองอะไรอย่างนี้คะ่ะเข้าใจใช่ไหมคะสรุปแล้วนะบนลิ้นของเรามีอะไรอยู่นะคะเต็มไปหมดเลยลูกพาพิล่าพาพิล่าแปลว่าอะไรนะคะ ตุ่มลิ้นถูกต้องเลยนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนสูมเข้าไปในตุ่มลิ้นแต่ละตุ่มนะคะเด็กๆจะพบว่าอย่างเงี้ยค่ะในตุ่มลิ้นเนี่ยนางไม่ใช่ตุ่มแบบตันๆนะลูกถ้าเด็กๆไปดูที่ตุ่มลิ้นหนูจะพบลักษณะแบบนี้เลยเธอชิปอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเป็นตุ่มซึ่งมันจะมีหลายรูปร่างหลายเชฟมากเลยนะลูกน่าจะมีหลายๆรูปร่างหลายๆเชฟ ถ้าเขาแบ่งๆรู้สึกว่าจะเป็นสามรูปล่างนะคะแต่ว่ามอปลายไม่ต้องอะลูกมปลายไม่ต้องไปจําอะไรอย่างนั้นเลยโอเคไหมนะคะทีเนี้ยเธอเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นตุ่มๆแบบนี้เนาะและเด็กๆจะเห็นว่าระหว่างตุ่มเนี่ยมันก็จะมีอะไรอยู่ลูกมีร่องๆมีช่องๆใช่ปะถามว่าทําไมต้องมีร่องมีช่องตรงนั้น เพราะเวลาสารเคมีในอาหารนะลูกมันละลายอะ่ะมันละลายสารเคมีก็จะเข้าไปอยู่ตรงบริเวณนี้แหละแล้วพอสารเคมีเข้าไปอยู่ตรงซอกอะ่ะมันก็จะมีโอกาสจับกับเซลล์รับรสที่อยู่ในซอกเข้าใจใช่ไหมคะนั่นแปลว่าการที่ตุ่มลิ้นเนี่ยมันมีการพับเข้าไปเป็นตุ่มๆเป็นว้วๆเข้าไปข้างในเนี่ยจนเกิดลักษณะแบบตุ่มเนี่ยหนึ่งมันเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวด้วย และสองด้านในมันจะมีเซลล์รับรสอยู่จริงไหมคะแล้วเวลาสารเคมีละลายเนี่ยบางทีเวลาหนูกืนนะลูกมันก็คือไหลเข้าไปในคอเลยแต่ว่าสารเคมีบางส่วนมันยังติดอยู่ตรงเนี้ยที่ทําให้มีโอกาสส่งจากลิ้นเข้าไปที่สมองได้แล้วแปลเป็นรสชาติจริงไหมลูกเด็กๆคิดภาพดูนะถ้าลิ้นมาเป็นแบบเรียบๆอ่ะคิดภาพดูถ้าลิ้นมาเป็นแบบเรียบๆมันไม่มีตุ่มเลยะคะ่ะเวลาอาหารมาปุ๊บหนูกืนอ่ะสารเคมีก็คือเข้าไปในคออะ คืออาหารเข้าไปปึ๊บเราก็กลืนเลยจริงไหมคะแล้วตอนเรากลืนเนี่ยก็เข้าไปในคอแล้วในคอไม่มีเซลล์รับรสเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแต่เดี๋ยวสังเกตมาเวลาหนูกินอะไรก็แล้วแต่ต่อให้กลืนไปแล้ว่รสชาติมันก็ยังอยู่เพราะว่ารสชาติมันจะติดอยู่ที่ซอกอยู่ที่ตุ่มอยู่ที่ล่องตรงนั้นนะหานักเรียนเข้าใจใช่มะอะไรอย่างเงี้ยฟังทันเนาะสรุปแล้วนะอีตุ่มลิ้นเนี่ยมันเป็นตุ่มที่มันมีล่องเว้าวเข้าไปข้างใน เข้าใจใช่ไหมคะและสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่แหละเลิศมากเลยคุณน้องลูกนะฮะสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยนะฮะทุกคนชื่ออย่างเงี้ยค่ะสมมุตินะ <c oughs> เป็นแบบนี้เอ๊ไม่สวยแบบนี้ดีกว่าเอาแต่ใจมาเอาแต่ใจเนาะถ้าเด็กๆทําการซูมเข้าไปดูด้านในหนูจะพบว่าในแนวในขอบของมันนี่ลูกหนูจะเจออะไรไม่รู้ ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเซลล์เรียงกันอยู่อัดกันอยู่อย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยลูกเนี่ยเห็นไหมบริเวณตุ่มลิ้นเนี่ยหนูจะเจอเหมือนกระตุ่มเล็กๆฟังอยู่ข้างในอีกเต็มไปหมดเลยจ้าแบบนี้จ้านี่จ้าตรงนี้โอเคไหมอย่าลืมนะจ้าอีตุ่มใหญ่ๆเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะคะเด็กๆพาพิล่าเปล่า,าพาพิล่าเนาะเอกน์หรือพระอุพพนะลูก พังอูโพสถูกต้องก็คือหลายๆตุ่มใช่ไหมคะและด้านในพี่คิงขอใส่นะใสีนะสีสีให้สีเป็นตัวช่วยนะคะชิบนี่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 แน่นี่แน,น่และในตุ่มลิ้นเนี่ยค่ะหนูจะเจอการกระจายตัวของอีตุ่มเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะเราจะเรียกตุ่มแต่ละตุ่มเล็กๆเ,เนี่ยลูกที่เด็กๆเ,เจอเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าตุ่มรับรถนั่นแปลว่า คำว่าตุ่มลิ้นกับตุ่มรับรถคำไหนใหญ่กว่ากันตุ่มลิ้นใช่ไหมคะและในตุ่มลิ้นมีอะไรกระจายอยู่เต็มไปหมดเลย oh. แล้วมีคนไปศึกษานะ oh. เขาบอกว่าหนาแน่นประมาณสักหนึ่งตุ่มมีเกือบสองหมื่นกลุ่มสองหมื่นเท็ดบาทไนดะ้เลยคือเยอะมากและวพี่กิงก็คืออยากจะกราบตีนคนที่ไปนับมากๆเลยนะคะว่าเขานับยังไงสรุปง่ายๆคือเอาเป็นว่ามันเยอะแล้วกันหนูไม่ต้องไปจําตัวเลขนะลูกแต่ว่ามันเยอะมากเข้าใจใช่ไหมคะและ อีตัวเนี้ยเราเรียกว่าตุ่มรับรสเนาะเขียนแบบนี้เดี๋ยวเขาจะผิดอ่ะตรงนี้ตรงเนี้ยคือตุ่มรับรสตรงตัวเลยนะคะตุ่มรับรสเราเรียกว่าอะไรลูกเทสบัตถูกต้องเพราะคาว่าเทสแปลว่าอะไรลูกเทสเทสแปลว่ารสชาติจริงไหมคะแล้วบัตอะบัตแปลว่าตาก็ได้แปลว่าหนอก็ได้เช่นบัตดิ้งก็คือการสื่อพันธุ์โดยการแตกนอก อ๋อแตกไหนมึงแก้อุบาทมากเลยนะคะเป็นการสืบพันธุ์การแตกหนอ่อบัตรแปลว่าหนอ่อแปลว่าตาก็ได้มันเหมือนกระตาลูกนะคะอย่างต้นไม้อ่ะมันมีบัตรบัตรก็คือตาของมันจริงไหมลูกมันเป็นตาตามันเป็นตุ่ม,ต,มตุ่มอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะน,นี้ตุ่มรับรสก็คือเทสบัดถ้าเด็กๆได้ตรงเนี้ยคือโอเคมาร์กแล้วนะถือว่าใช้ได้เลยนะเอาใหม่มาลูกเร็วๆๆนะคะพร้อมกันนะ ระหว่างตุ่มลิ้นกับตุ่มรับรสคำไหนใหญ่กว่ากันตุ่มลิ้นร่างกายเรามีตุ่มลิ้นเยอะมาเยอะเนาะและตุ่มลิ้นเนี่ยมันจะมีซอกอยู่ใช่ไหมคะและในตุ่มลิ้นแต่ละตุ่มจะเต็มไปด้วยอะไรเยอะมากตุ่มรับรสโอเคมะและในตุ่มรับรสนะคะถ้าเด็กๆซูมเข้าไปนะด้านในตุ่มรับรสนะคะแต่ละตุ่มนะลูกสมมติว่าเด็กๆเนี่ย ทำการนำตุ่มรับรถแต่ละตุ่มมาศึกษาได้เนี่ยตัดสกขอบหนึ่งมาค่ะนักเรียนตรงนี้ชืบชืบเด็กๆจะเห็นว่าในตุ่มรับรถแต่ละตุ่มจะประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆอัดกันแน่นอยู่เต็มไปหมดเลยลูกเห็นไหมเนี่ยแหละคะ่ก็คือเซลล์ต่างๆที่อัดกันแน่นเลยแบบนี้ค่ะชืบชืบ ชื้อแบบนี้เห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคะถามว่าเซลล์เนี้ยอยู่ตรงไหนดิเด็กพอจินตนาการออกไหมลูกออกมาออกมาเซลล์ตัวเนี้ยอยู่ภายในอะไรอยู่ภายในตุ่มรับโลดถูกต้องเลยค่ะเนี่ยอีตาตรงเนี้ยลูกที่หนูเอามาศึกษาหนูเจอแบบนี้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียกเซลล์พวกนี้ค่ะเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่ในการรับอะไรคะ อย่าไปตอบรับรถนะดนตีนะรับสารเคมีถูกต้องลูกมันเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีความสามารถในการรับสารเคมีได้เราจะเรียกมันว่าเทสเซลถูกต้องเลยจ้าถ้าไม่เรียกเทสเซลเราจะเรียกเขาว่ากาซตาทอรีเซลมันน่าจะแปลเหมือนกันเลยลูกรู้ไหมแปลว่าอะไรเซลอะไรคะ ก็ไข่เซลล์รับรสขอไข่เซลล์ไข่รถลูกเซลล์รับรถหรือเซลล์ไข่รถนะเซลล์ร,ลรับรถเก่งมากเลยคุณน้องชนะค่ะเซลล์รับรถแต่ก็ไม่ได้มีแค่เซลล์รับรถหรอกมันมีเซลล์พี่เลี้ยงไม่ใช่เซลล์พี่เลี้ยงสิเดี๋ยวจะกลายเป็นเซลล์ประสาทไปมันมีเซลล์ที่ดูแลทําหน้าที่ดูแลเซลล์รับรถอยู่นะคะคอยเติมเต็มอยู่ดรอจอยู่อยู่แทรกแทรกอยู่เดี๋ยวเต็มไปหมดเลยเราเรียกเขาว่า อ่า uh, supporting c e ่ะค่ะนักเรียน s u p p o r t แปลว่าอะไรแปลตรงตัวอยู่แล้วลูกสนับสนุนถูกต้อง supporting s a l ลก็คือเซลล์ที่มา,มาสนับสนุนมาดูแลมาเติมเต็มเซลล์รับรถอะไรอย่เงี้ยค่ะอยู่บริเวณนี้โอเคไหมและสิ่งที่หนูต้องรู้นะเซลล์รับรถไม่ใช่เซลล์ประสาทนะคะ เป็นลักษณะของเซลล์เนื้อเยื่อผิวที่ทำงานร่วมกับเซลล์ประสาทเดี๋ยวพี่คิงจะเขียนลักษณะแบบนี้ให้หนูดูโอเคไหมคะเป็นหนึ่งในการเป็นหนึ่งในเซลล์รับความรู้สึกที่มีความแปลกมากๆอีกเซลล์หนึ่งโอเคไหมร่างกายเราไม่ค่อยใจเธอร่างกายเราไม่ค่อยอยากเอาเซลล์ประสาทมาเจอกับสิ่งเหาโดยตรงเพราะถ้าเมื่อไหรเซลล์ประสาทกับสิ่งเหาเจอกันโดยตรงอ่ะเซลล์ประสาทเสียหายแล้วมันสร้างเพิ่มไม่ค่อยได้จริงไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมักจะมีเซลล์อื่นมาช่วยก่อน แล้วค่อยส่งต่อให้กับเซลล์ประสาทมีแค่ตำแหน่งเดียวในร่างกายอันนี้เก่งข้อสอบให้นะมีแค่ตำแหน่งเดียวในร่างกายที่กล้าพอเอาเซลประสาทมารับสารเคมีโดยตรงคือจมูกบริเวณพงจมูกเป็นที่เดียวที่เอาเซลลประสาทมารับสิ่งเหลาโดยตรงแต่บริเวณอื่นใช้เซลล์อื่นรับก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กับเซลล์ประสาท เข้าใจใช่ไหมคะอย่างเซลล์รับรสเหมือนกันเซลล์รับรสก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อผิวพวกนึงอะค่ะนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อช่วยเซลล์ประสาททางานในการรับสารเคมีนั่นเองคะ่ะฟังทันใช่ไหมคะทันหรือไม่ทันลูกแม่ทันหรือไม่ทันเลยอทันนะโอเคเนาะแล้วก็จะมีเซลล์ที่อยู่ด้านล่างด้วยเป็นเซลล์ฐานเรียกว่าเบโซเซลอะไรเงรี้ยไม่ต้องไม่สนใจหรอกพี่ว่านะเต็มที่ที่เขาจะถามหนูเขาถามแค่นี้ ลิ้นรับอะไรตอบให้ได้ก่อนสารเคมีเออในได้ขนาดนี้คือไม่โดนหลอกแล้วเอาไหมลิ้นรับรถหรือลิ้นรับสารเคมีใช่ต่อไปมาดูตำแหน่งรับสารเคมีนะบนลิ้นมีอะไรอยู่ตุ่มลิ้นในตุ่มลิ้นมีอะไรอยู่ตุ่มรับรถในตุ่มรับรถมีอะไรอยู่เซลล์รับรถถูกต้องโอเคไหมคะและเซลล์รับรถใช่เซลล์ประสาทไหม แต่เป็นเซลลที่รับสารเคมีได้แล้วเดี๋ยวจะเกิดการทรงต่อให้กับเซลลประสาทนั่นเองโอเคไหมคะได้มาได้มานะคะทีนี้เดี๋ยวเด็กๆด้ยวยนะลักษณะนะคะเปิดผิดนะคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเอาละได้แล้วทีนี้คะ่ะเซลลอะ่ะมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ลูกมันก็จะมีเซลลที่อยู่ด้านบนแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย เมื่อกี้คือเซลล์ด้านบนใช่ไหมคะแล้วพอนางมีการรับสารเคมีปุ๊บเด็กๆเห็นตัวเนี้ยเด็กๆจำได้เลยเซลล์ต่อไปที่ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทต,ต่อชีบเนี่ยนฮะเนี่ยแน่นี่คือใครคาเซลอะไรนะคะเซลลรับความรู้สึกเป็นเซลล์ประสาทแบบกี่ขั้วขั้วเดี่ยวเทียมถูกต้องในการเข้าแต่แถวไขส่หลังแ,แถวก้านสมองจริงไหมคะ เห็นไหมอีตัวนี้อีเจตัวนี้แหละคือใครนิวรอนเนี่ยคือเซนสอรี่นิวรอนจริงไหมคะเซนสอรี่นิวรอนแปลว่าอะไรนะคะเซลลประสาทรับความรู้สึกเซล์ตัวนี้คือกาสตาทอรี่เซลก็คือใครเซล์รับโหลดจะเห็นว่ามันไม่ใช่เซลล์ประสาทเห็นไหมแต่ว่าเวลาสารเคมีมากระตุ้นน่ะได้กระตุ้นเซลล์ประสาทโดยตรงไหมไม่ไปจับที่เซล์ รับโหลดแล้วพอจับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะเกิดกระบวนการบางอย่างไปกระตุ้นเซลล์ประสาทแล้วเกิดเป็นกระแสประสาทเข้าสู่สมองได้เองค่ะนักเรียนเข้าใจใช่ไมะเก็บคะแนนแทนพี่นะขอสองคำถามอีกรอบนึงอย่าด่าว่าล้ำไรลเลยนะคะลิ้นรับรหหรือรับสารเคมีใช,ใช่ค่ะและเซลล์รับโหลดใช่เซลล์ประสาทโดยตรงไหมมันเป็นเซลล์ เป็นเซลล์รับรสขอบคุณค่ะเป็นกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อผิวที่ซ้ำไปและเนื้อเยื่อผิวเมื่อขาดไปสร้างใหม่ได้ไหมได้ผิวหนังมึงอะค่ะถ้ามันหลุดลอกออกไปมันซ่อมแซมได้ไหมล่ะคะได้ค่ะนั่นแปลว่าเซลล์รับรสถ้าเวลาชํำรุดไปเช่นตอนหนูกินอะไรร้อนๆมากๆกันลูกเคยไหมกินอะไรร้อนๆเลยแล้วแบบเหมือนลิ้นชาเป็นช่วงหนึ่งแล้วกินอะไรก็ไม่อร่อยอ่ะแต่มันเป็นอย่างนั้นไปตลอดหรือว่ามันเป็นแป๊บเดียวก็หาย เพราะว่ามันซ่อมแซมได้มาได้ไดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทําไมเซลล์ประสาทถึงไม่ค่อยออกมารับสิ่งเราโดยตรงเพราะว่าเซล์ประสาทมันมีข้อจํากัดคือความสามารถในการแบ่งเซลลมันต่ํามากยิ่งเซลลประสาทในสมองซ่อมแซมไม่ได้เลยจริงมะมันก็เลยให้เซลล์อื่นมารับให้ก่อนเพราะว่าเวลาเซล์อื่นชารุดนะมันซ่อมได้มาซ่อมได้โอเคไหมฟังทันหรือฟังไม่ทนัน ทีนี้ค่ะก่อนที่หนูจะมาเรียนขั้นตอนและกระบวนการรับรถนะคะหนูต้องทราบก่อนค่ะว่าเรามีรสชาติพื้นฐานอยู่หรสชาติเด็กๆคะตอบตัวนี้ได้คือรศมากเลยนะคะมาเลยลูกมาๆๆมา,มา,มาเรามีรสชาติสะกดเหมือนทงชาติเลยนะลูกรสชาติถ้าสมัยเด็กๆพี่คิงเรียนมาลูกเขาให้สะกดแบบนี้รสชาติอย่างนี้ แต่ว่าปัจจุบันใช้ชาติเหมือนกับชาติเราเลยอะโอเคมะนะคะแต่ชาตินี้มันแปลว่าอะไรแดงสีแดงเหมือนชาติจริงมีรูกนะคะอย่าบอกนะว่าไม่รู้หน้าหน้าหนูดูแบบคล้ายว่าไม่รู้นะคะดีนะหน้าแค่คลายว่าไม่รู้ไม่ด่าว,ว่าน่าโง่เนาะนะคะไม่ว่ากันนะคะรสชาติชาติแปลว่าแดงก็คือรถสีแดง <laughs> สีแดงเหมือนแสงตะวันสีกันมันมนสีกันแดงแรงนะคะ ทีนี้ค่ะเขาบอกว่ามีรสชาติพื้นฐานเลยอะอยู่ทั้งหมด5รสชาติลูกอาฮะมีอยู่เท่านั้นแหละในปัจจุบันนะนะมี5รสชาติแล้วรสชาติค่อนข้างเรียบง่ายและตรงไปตรงมาคืออะไรรู้ไหมลูก,ลกสารเคมี Me แต่ละตัวจะทำให้เกิดรสชาติแตกต่างกันจบเลยนะคะและเราจะรู้รสชาติได้แค่5้ารสชาติเพราะว่าเซลล์แต่ละเซลล์จะรับแบบโดยตรงเลยลูก เข้าใจใช่ไหมคะจะไม่เหมือนในจมูกจมูกเราแปลกลิ่นได้เป็นหมื่นๆกลิ่นเนี่ยแต่เกิดจากเบสิกที่แค่แค่ตัวเซลล์แค่ไม่กี่เซลล์นะคะแต่ว่าในรสชาติเนี่ยคือแบบชั้นชัดเจนมากว่าชั้นรับสารเคมีได้5กลุ่มมากกว่านี้ฉันรับไม่ได้แล้วมันตรงไปตรงมามากขนาดไหนรู้ไหมขนาดที่ว่าเอาละรถที่หนึ่งหลุดทุกคนมาช่วยกันรถที่หนึ่งเกิดจากสารเคมีกลุ่มเนี้ยคะ่ะโซเดียมเลยะค่ะนักเรียน โซเดียมคลอไรทุกคนรู้เนาะทุกคนรู้โซเดียมคลอไรหมายถึงใครคะเกลือเวลานางแตกตัวจะได้อะไรอยาลูกโซเดียมและสารอะไรก็แล้วแต่บนโลกเนี้ที่มีโซเดียมและโซเดียมจับใครเมื่อไหร่ตัวนั้นแหละค่ะที่เราเรียกว่าได้ลดอะไรไใช่ค่ะเสาเลยค่ะเสาเสาแบบว่าอะไรเค็มถูกต้องเลยค่ะลดเค็มเกิดจากโซเดียมจบ นั้นแปลว่าไม่มีใครทําให้เกิดอาการเค็มได้นอกจากโซเดียมคนเดียวพวกโซเดียมเนี่ยแหละที่ทําให้เกิดอาการเค็มสารเคมีตัวไหนมีโซเดียมก็เกิดรสเค็มแบบตรงไปตรงมาเลยอะลูกเข้าใจใช่ไหมคะไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากตัวรับโซเดียมก็คือเจอโซเดียมก็คือรับโซเดียมจบเข้าใจใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่มีโซเดียมส่งไปสมองปุ๊บรสชาติแปลเป็นรสเค็มตรงมาเข้าใจใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะต่อไปคะ่ะ ถ้ามันเกิดจากสารที่แตกตัวคะนักเรียนฉันมั่นใจว่าทุกคนตอบได้นะคะและในการแตกตัวมันได้โปรตอนออกมาลูกเดีกๆจำได้ไหมสารใดก็แล้วแต่แตกตัวจะให้โปรตอนสารนั้นมีความเป็นกรดถูกต้องโอเคมหได้มาได้มาได,ได้นะคะและทำอะไรมีความเป็นกรดนะคะเราจะแปลว่ามันเป็นรสชาติแบบซอ จำซอร์แคนดี้ได้ไหมลูก <demiş. S 1> เพลงที่แบ็คพิงค์นะคะอ่าฟิชเชอริงกับเรดดี้กากาซอร์แคนดี้ใช่ไหมคะซอร์แคนดี้ก็คือรสแบบไหนลูกรสเปรี้ยว <สะ S 1> ถูกต้องเลย <สะ S 1> จ้าดินเปรี้ยวดินกรดเนาะดินเดียวกันใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะต่อไปลูกรสชาติที่สามนะคะเกิดจาก เกิดจากสารกลุ่ม AS นะคะมันเป็นค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งการรับรสชาติที่บริเวณลิ้นนะ่ะเพิ่งศึกษามาได้ไม่นานเท่าไหร่กลไกการเกิดรสชาติเนี่ยเรายังอธิบายได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เขาสันนิษฐานกันว่าเกิดจากสารกลุ่มกลุ่มน้ำตาลแต่จริงๆแล้วมีสารกลุ่มอื่นด้วยนะที่ไม่ใช่น้ำตาลแต่ทำให้เกิดรสหวานนะจริงปะเด็กๆเคยได้ยินมาสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะลูกเคยปะ เนาะเช่นอะไรเช่นอะไรลูกอ่าเขาใส่อะไรล่ะสย่หวานแล้วในย่หวานมีอะไรล่ะคะเดาสิสารชื่อว่าอะไรได้บ้างเอสปาแตมเอสปาแตมคือใครเป็นสารกลุ่มอะมิโนอะค่ะเป็นไตรเปปไทด์อะค่ะนักเรียนเปปไทด์คืออะไรอะลูกเปปไทด์คืออะไรโปรตีนเปล่าใช่ไหมไตเปปไทด์คือกี่เปปไทด์ สองเปปไทด์เพราะไตหมายถึงจำนวนกรดอะมิโนจริงไหมกรดอะมิโนกี่โมเลกุลสามโมเลกุลแต่จับกันกี่เปปไทด์สองเปปไทด์เราเรียกว่าไตเปปไทด์ไตหมายถึงจำนวนกรดอะมิโนอย่าลืมตรงนี้เด็ดขาดนะจ๊ะที่จริงก็มีสารกุมอื่นอีกเยอะมากเหมือนกันนะที่มันให้รสหวานได้โดยที่มันไม่ใช่น้ำตาลปัจจุบันเราก็เลยยังงงอยู่แต่ว่าเอาง่ายๆแล้วกันเนาะมันสามารถจับกับ ตัวรับน้ําตาลได้อาอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นรสชาติหวานยอะไรเงี้ยลูกกลุ่มน้ําตาลเนาะนะคะต่อไปใครอีกคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ีค่ค่ะพี่กิงมั่นใจว่าทุกคนน่าจะรู้จักเกิดจากสารกลุ่มนี้ลูกเกิดจากสารกลุ่มที่จริงมันมีหลายตัวมากเลยอะกลุ่มแทนนินอย่างเงี้ยฮะนักเรียนกลุ่มแทนนินหรือไม่ก็พวกแอลคลาไล อแอลคาลอยที่มีความเป็นพิษอะไรเงี้ยนักเรียนพวกเนี้ยนะคะใช้คําว่าอะไรเดียวแอลแอลคาลอยอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนพวกสารพิษพวกน้ํายางอย่างเงี้ยน้ายางน้ําเมือกอะไรเงี้ยนักเรียนพวกเนี้ยเราจะแปลออกมาเป็นรสขมถูกไหมบิทเทอร์เนาะบิทเทอร์แปลว่าอะไรลูกขมขมขมาฮนะนักเรียนเข้าใจใช่ไหมและรสชาติขมเนี่ยเป็นหนึ่งในรสชาติที่ร่างกายเราจะเก็บต้อนไว้อยู่แบบ ด้านในนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่ค่อนข้างอันตรายร่างกายเราจะมีรีเฟกอย่างหนึ่งคืออาหารในที่มีสารพวกนี้เยอะแล้วเกิดรสขมอะถ้ามันขมมากๆเราจะทําการคายออกเลยเพราะว่าในธรรมชาติอะเราวิวัฒนาการมาว่าสารรสขมมักเป็นสารพิษมักจะนะเข้าใจใช่ไหมะอะไรที่มันเป็นพิษมันมักจะขมแต่ก็อย่างที่ว่าค่ะสารบางอย่างขมแต่มีประโยชน์มากจริงไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ถามหน่อย ทำไมทำไมเราถึงไม่ค่อยชอบกินอาหารรสขมกันมันไม่อร่อยโอ้โหึงเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยนะหรือว่าเป็นแม่ค้าไข่กับข้าวคะเนี้ยลูกนะคะเราอธิบายเหมือนแม่ค้าขขยอาหารเลยเนาะไม่อร่อยค่ะเลยไม่ขายเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องอธิบายได้มากกว่านั้นเพราะรสขมส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกกลุ่มสารพิษร่างกายจะวิวัฒนาการขึ้นมาให้ไม่ชอบให้หลีกเลี่ยงเข้าใจใช่ไหมะ เนี่ยพอมันไม่ชอบมันมันหลีกเลี่ยงได้เราก็จะไม่กินเช่นเด็กจะไม่ชอบรสขมอย่างเงี้ยเลยอะแต่ทำไมพอโตขึ้นผู้ใหญ่กับชอบรสขมมากขึ้นวะเธอเพราะมันแซ่บเหมือนเดิมนะคะ <G ül> เหตุผลเดิมเลยเนาะที่บ้านเปิดร้านอาหารใช่ไหมคะถามหน่อยสิแล้วทำไมพอโตขึ้นเราถึงชอบรสขมได้ละ่ะที่จริงเหตุผลมาตรงตัวกันนั้นเธอพอเวลาที่เราโตขึ้นเรื่อย,อ,ยอะตุ่มรับรส เซลรับรสที่รับรสชาติอื่นจะลดลงแต่ในขณะที่อีตัวรับรสชาติขมจะเท่าเดิมมันก็เลยทำให้รับรสชาติขมได้ดีขึ้นมากขึ้นอร่อยขึ้นเข้าใจใช่ไหมคะหมายความว่าความสามารถในการรับรสชาติอื่นจะลดลงนะคะเข้าใจใช่ไหมอย่างคนยิ่งแก่ยิ่งกินเค็มถามว่าทำไมคนแก่ถึงไม่ค่อยทำไมคนแก่ถึงกินเค็มมากอย่างเงี้ยเพราะอะไร ทำไมคนแก่รับรับรสชาติแบบหวานมากๆไม่ได้เงี้ยหรือชอบกินเค็มเพราะว่าบางทีกินอะไรมันก็จืดไปหมดเข้าใจใช่ไหมปรุงเท่าไหร่มันก็ไม่อร่อยค่ะก็ยิ่งใส่ยิ่งใส่เลยนะครับผู้ใหญ่กินปุ๊บแซบเรากินอื้หน้าเขียวเลยขมมากเค็มมากอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมพูดง่ายคือในผู้ใหญ่เนี่ยความสามารถในการรับรสจะลดลงนะคะทำให้แบบว่ามีแนวโน้มชอบไปทางรสขมซะมากกว่าเข้าใจใช่ไหมคะและรสชาติสุดท้ายค่ะ พี่คิงมั่นใจว่าทุกคนเพิ่งรู้เพราะเขาเพิ่งเพิ่มมาในหลักสูตรใช่ไหมคะเป็นรถที่เกิดจากกรดอะมิโน,โนค่ะเป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งแพทสองเคยถามตรงๆด้วยนะคะกรดอะมิโนตัวไหนคะตอบเลยนะคะกรดอะมิโนชื่อว่าอะไรคะกรูตาเมดค่ะกูตามิกแอซิดถูกต้องลูกได้กูตามิกแอซิดกูตาเมดนั่นแหละเป็นชื่อกรดอะมิโน เข้าใจใช่ไหมคะและกรดอะมิโนเจอเยอะที่ไหนโปรตีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะเจอพวกกรดอะมิโนตัวเนี้ยในอาหารที่เต็มไปด้วยโปรตีนจริงไหมโปรตีนหรือไม่ก็อาหารที่หมักมาจากถั่วถั่วเป็นโปรตีนใช่ไหมลูกเช่นซอสเช่นซีอิว๊วจริงไหมหนูอย่าลืมนะว่าซอสกับซีอิ๊วหมักมาจากอะไรถั่วแล้วถั่วเป็นอะไร โปรตีนหมักเสร็จมันก็เกิดการย่อยสลายเพราะเกิดการย่อยก็ได้กรดอะมิโนออกมาจริงไหมคะและกรดอะมิโนตัวนี้แหละทาให้เกิดรสชาติตัวหนึ่งขึ้นมาที่เขาเรียกว่าอูมามิตรงตัวเลยค่ะเป็นรสกลมกอล่มจะ้ะต้องบอกว่าอย่างเงี้ยเธอสมัยพี่คิงนานหรือ,อยัง <S <S เฮ้ยไม่ตอบอย่างนั้นสิลูกนะคะสมัยพี่คิงคือเกิดก่อนหนูแค่5ปีเองจริงไหมลูก เอยน่ารักมากครับอีแสงบ้านมึงสีนะคะสมัยพี่คิงนะเขาบอกว่ามันมีแค่สี่รสชาติหวานเค็มขมเปรี้ยวแต่ถ้าเมื่อไร่ต่อมรับรสสี่ต่อมเนี่ยโดนกระตุ้นพร้อมกันมันจะเกิดรสอร่อยเข้าใจใช่ไหมคะทีเนี้ยมันก็เกิดคำถามมาว่านักวิทยาศาสตร์ก็งงว่าอา้าวถ้าสิ่งที่อร่อยเกิดจากหวานเค็มขม,ขมเปรี้ยวมันจะแปลกมากเพราะอะไรรู้ไหม เพราะอาหารบางอย่างเป็นอาหารหวานหวานอย่างเดียวแต่ก็อร่อยได้เข้าใจใช่ไหมคะอาหารบางอย่างมันก็เค็มเค็มจืดๆแต่มันก็อร่อยได้เข้าใจใช่ไหมอาหารมันไม่จําเป็นว่าต้องหวานต้องเค็มต้องเปรี้ยวต้องขมไม่จําเป็นต้องพอดีกันแต่มันก็เกิดรสอร่อยขึ้นมาได้จริงไหมอาหารบางประเทศอคิดดูสิอาหารจีนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เน้นไปที่รสชาติอะไรจืดกับเค็มแต่เขาก็อร่อยของเขาจริงปะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะญี่ปุ่นเน้นไปที่อาหารหวานเกาหลีเน้นไปที่หวานแต่หวานของเขาก็อร่อยไหมลูกอร่อยบ้านเราเน้นเค็มนะสมัยก่อนเน้นเค็มจิมาถามว่าแซบไหมล่ะแซบโดยที่มันก็ไม่ต้องขมก็ได้แต่มันก็แซบนะคือตอนแรกอะเขาบอกว่าความอร่อยเนี่ยเกิดจากพวกเนี้ยถูกกระตุ้นแบบพอดีอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดคําถามว่าอาหารหวานอย่างเดียวก็อร่อยได้อาหารเค็มก็อร่อยได้อาหารจืดเช่นแกงจืดยังอร่อยได้เลยอะ เข้าใจใช่ไหมเขาก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าเขาก็เลยไปศึกษาเพิ่มแล้วพบว่ามันมีตัวรับกูตามิดอยู่และทั้งเมื่อไหร่มีกูตามตไปจับกับตัวรับนะมันจะเกิดรสชาติที่แบบว่ากลมกล่อมขึ้นมาที่เราเรียกว่าอูมามิไฮ้นะคะก็คือรสชาติแซ่บนั่นเองโอเคไหมปัจจุบันเรายืนยันแล้วนะว่ามีกี่รสชาติลูก <Yeah. S 1> มีห้ารสชาติเก่งมากเลยคะ่ะคุณน้อง โอเคไหมคะมีอยู่ห้ารสชาติและสิ่งที่หนูต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้อย่าไปบอกเขานะว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์คิงถ้าไม่รู้ว่าคะ่ะเผ็ดไม่ใช่รสชาติเนาะนะคะทุกคนต้องรู้ใช่ไหมเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่เผ็ดคือฟังใจถูกเปล่า <S <S อันนั้นมันเห็ดเหรอคะอเห็ดก็คือสตัดที่ว่ายน้ำได้ <S <S อันนั้นมันเป็ดเ,เหรอคะ เป็ดก็คือการที่ผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันอ,อ๋ออันนั้นคือการชวนกันไปเที่ยวกเกาะสม็ดอ๋อ,อมันไม่ใช่แบบอะไรอย่างนะฮะไม่ใช่อย่างางาน,นนะคะหนูจำไว้นะคะว่าเพ็ดไม่ใช่รสชาติทําไมเพ็ดไม่ใช่รสชาติเหตุผลตรงตัวมากเลยคะ่ะไม่มีตัวรับ <laughs> การที่ใครจะเป็นรสชาติได้ต้องมีรีเซปเตอร์ ต้องมีตัวรับอยู่ที่กาตาตอรีเซลอะคือเซลลรับรถมันจะเป็นอย่างนี้ลูกเดี๋ยวพี่กิงวัดให้ดูแบบคร่าวๆกันนะเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังต่อนะจ๊ะสมมุตินะจ๊ะนี่จ้ะคือตัวเซลรับรถนะจ๊ะนี่จ้ะชิปแล้วหนูจะเห็นว่ามันจะมีเนี่ยอีตัวรีเซปเตอร์อยู่เห็นปะถ้าสารเคมีละลายในน้ำเสร็จปุบ๊บเราวิ่งมาจับได้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อะลูก แบบเนี้ยเราจะถือว่าตัวเนี้ยคือสารเคมีที่ทําให้เกิดรสชาติแต่ถ้าไม่มีตัวรับแบบเนี้ยก็ไม่ใช่รสชาติเช่นเผ็ดไม่มีตัวรับเข้าใจใช่ปหะคำถามค่ะแล้วเผ็ดคืออะไรอ่ะตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่กิ่งสอนแล้วเผ็ดคืออะไรมันเป็นการแสบร้อนระคายเคืองจากสารเคมีในพริกโอเคไหมคะมันเป็นสารเคมีตัวหนึ่งไปทิ่มแทงหรือเลไปไปเหมือนกับไปปักอยู่ที่เซลล์เลยอะ แล้วเซลเราก็เกิดอาการระคายเคืองขึ้นมาเหมือนกับเราไปจับหนามะลูกหนูเคยไปจับพวกต้นไม้ที่มันมีขน,ขน,ขน uer, ๆเยอะๆมาแล้วพอจับปุ๊บขนมันทิ่มแทงเราใช่ไหมเหมือนตัวตัวบุ้งตัวหนอนนะคะแล้วพอขนมันโดนเรามันเกิดอาการระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยเธอคือสารเคมีในพวกเนี้ยมันไปทิม etz, ท่ม,มอย่างเงี้ยทิ่มจึ๊กจึ๊กจึ๊กอย่างเงี้ยลูกแล้วพอทิม่มปุ๊บม,มันเกิดการระคายเคืองพอเกิดอาการระคายเคืองมันแสบมันร้อนขึ้นมากลายเป็นอาการเผ็ด เพราะฉะนั้นเนี่ยเผ็ดไม่ใช่รสชาติแต่เป็นแค่อาการเป็นแค่ความรู้สึกแสบร้อนสมองก็เลยตอบสนองด้วยการให้หลั่งน้ำลายเยอะๆไงเพื่ออะไรชะล้างสารเคมีตัวนี้ออกมันจะได้หยุดแสบร้อนนั่นเองเข้าใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะสรุปกันนะตอบพี่คิงนะตอบได้คือผ่านหน้านี้เลยนะเรามีรสชาติพื้นฐานอยู่กี่รสชาติ ถ้าเป็นโซเดียมลหละทำให้เกิดลดอะไรถ้าเป็นกูโคดน้ำตาลหวานเนาะถ้าเป็นสารเคมีแอลคาลอยแทนนิน<อ>ถ้าเป็นแตกตัวแล้วได้โปรตอน<า>ถ้าเป็นกรดอะมิโนโกูตามิกแอซิด<อ>กลมกล่อมก็คืออ,อ,อูมามิํำเนียงไม่ได้ค่ะดูปากคิงค่ะอูมามิไฮ เม้เสียงได้เลยนะคะเดี๋ยวเรียนจบแล้วไปเป็นนางเอกหนัง,งโป๊กันเนาะนะคะน่าจะได้อยู่นะคะใครที่ไม่ใช่รสชาตินะ <Okay. S 1> แล้วทําไมเพลดไม่ใช่รสชาติเพราะมันมีหรือไม่มีตัวรับไม,มไม่มีตัวรับเก่งมากค่ะต่อไปนะคะความเข้าใจผิดก่อนสมัยก่อนเราเข้าใจผิดว่าลิ้นแต่และบริเวณแยกโซนกันรับสารเคมี สมัยก่อนนะสมัยก่อนนะครับทุกคนเขียนไว้นิดหนึ่งลูกเราจะได้ดูเป็นตัวแม่นะคะความเชื่อเก่าใช้คานี้แล้วกันนะแต่ปรากฏว่าหลายๆคนเรียนถึงตรงนี้ปุ๊บปิดเทปแล้วก็จําได้แค่นี้นะคะเข้าห้องสอบปุ๊บเอ้าก็พี่กิ้งสอนหนูกระโดดถีบเลยนะคะบอกก่อนความเชื่อลั่งเลิมความเชื่อเก่าๆเขาเชื่อว่าวในตุ่มรับรถแต่ละตําแหน่งอะค่ะจะรับสารเคมีคนละกลุ่มกัน เข้าใจใช่ไหมคะเอาลคะค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นปลายลิ้นเนี่ยสมัยก่อนเราเชื่อว่าปลายลิ้นรับรสหวานสวีทสกดแบบนี้ปะ SW SW E อออ oh. WET ออย่างเงี้ยเหรออ่าฮะอ่าฮะซวีทแปลว่ารส หวานความเชื่อเก่าเราเชื่อว่าเชื่อว่าอะไรปลายลิ้นหลับรสหวานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความเชื่อเนี้ยหนูพิสูจน์ได้เลยว่าผิดลองเอาปลายลิ้นไปแตะเกลือดูสิคะแล้วหนูจะพบว่าเค็มไหมคะ <Yeah. S 1> บางทีอะเธอ,เ,ธอเวลาพี่กิงอะพวกกระเทยเนาะเวลาเห็นอะไรไม่รู้ที่เป็นแท่งๆอะลูกแล้วบางทีเราเอาลิ้นไปแตะๆดูก่อนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ างทีมันก็เค็มนะเช่นเขาโพดคุกเกลือไงอ๋อเราดูสิครับแบบมันมีอะไรขึ้นเป็แท้งๆมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีแบบเม็ด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 อย่างเงี้ยนะคะแล้วหนูเราเอาเกลือโรยแล้วหนูเอาลิ้นไปแต่ๆ,ๆ,ๆดูอย่างเงี้ยหนูก็พบว่ามันก็ไม่ได้หวานนะคะแล้วมันไม่ได้กลมกล่อมนะคะแต่มันจะเค็มนั่นแปลว่าปลายลิ้นรับรสเค็มได้ไหมได้ไดเอาจริงๆสมัยก่อนเขาเชื่อว่าปลายลิ้นหวานแต่ปัจจุบันพบว่าปลายลิ้นรับได้ ห้ารถเลยสรุปง่ายๆคือทุกบริเวณรับได้ทุกรสชาติเด็กๆลองจินตนาการนะเงยหน้าขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสอนต่อนะมาดูตรงนี้ก่อนหนูดูนะเอาตุ่มลิ้นแค่บริเวณเดียวนะตุ่มลิ้นตุ่มเดียววะมีตุ่มรับรสเยอะไหมลูกเยอะและในตุ่มรับรสตุ่มเดียวะค่ะมีเซลล์รับรสเยอะไหมลูกเยอะมันจะเป็นไปได้หรอวะว่าเซลล์เดียวะ รับสารเคมีได้ตัวเดียวมันเป็นไปไม่ได้จริงไหมคะมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าทั้งบริเวณเนี่ยเซล์ทั้งหมดนะคะรับได้รสชาติดเดียวเป็นไปไม่ได้เซลล์อ่ะมีตั้งกี่รีเซพเตอร์จริงปะนั่นแปลว่า1บริเวณมีหลายตุ่ม1ตุ่มมีหลายเซลลนั่นแปลว่า1เซลล์รับได้หลายรสด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันความเชื่อเดิมหายไปแล้วนะคะทุกบริเวณสามารถรับได้ทุกรสชาติเลยอะไรอย่างเงี้ย ฟังทันไมเนี่ยทานหรือไม่ทานใช่ค่ะและสมัยเก่าเราเชื่อว่าโคนลิ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะรับรสขมอมืสมัยก่อนนะนะคะบิเทเจอร์บิเทเแปลว่าอะไรนี่จ๊ะขมขมขมถูกต้องถูกต้องถูกต้องต่อไปค่ะดูสีสิดูจากสีแล้วนะพี่คิงน่าจะสื่อถึงอะไรเนี่ยเปรี้ยวปะ ปเปี้ยวนะคะข้างๆลิ้นนะคะก็คือซอเลยคะ่ะซอก็คืออะไรคะรซอคือเค็มหรอคะโดนตีนะลูกเปรีย้ยวและต่อไปแล้วต่อไปเนี่ยขับรถมาเลี้ยวเอียดมันมีส่วนที่อินเตอร์เซ็กกันอยู่เนี่ยคะ่ะบริเวณนี้นะคะมันก็แบบว่าแซกกๆกันอยู่นะคะเด็กๆแบบนี้ตรงบริเวณเนี้ยก็คืออาการสอง เกือเกลือทำให้เกิดอาการเค็มถูกต้องความเชื่อเก่าเชื่อว่าอย่างไรต่อพี่กินก่อนค่ะหนึ่งบริเวณของลิ้นสามารถรับได้โหลดเดียวในลองท้องตามคิงสิคะปลายหวานโคนขมไปหวามเลยนะคะปลายหวานโคนขม อมเปรี้ยวเหลยเียวหน้าเค็ม <laughs> ขับรถมาเลี้ยวเอียดเงี้ยเหมือนกับเนี่ยขับรถมาเอี้ยอย่างเงี้ยลูกเลี้ยวหน้าเข้าใจใช่ป่ะมันก็ปาดอนาบริเวณไปหลายจุดนะคะเลี้ยวหน้าเค็มแต่ถ้าเลี้ยวจวง <laughs> ถ้าเลี้ยวจวงก็เค็มนะครับบางทีแบบว่าไม่ได้อาบน้ํานะคะเลียวหน้าก็จะเกิดอาการเค็มนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพร้อมกันหนึ่งสองสามป้ายปายหวานโคนขมอมเปรี้ยวเลี้ยวหน้าเค็มไป้ายปายหวานโคนขมอมเปรี้ยวเลี้ยวหน้าปายหวานโคนข<ผ>มอมเปรี้ยวเลียวหน้าปายโคนอมเลียวหน้านี่คือความเชื่อเก่าหรือความเชื่อใหม่ หนูรู้ได้อย่างไรวันนี้คือความเชื่อเก่าตอบบ่อมาคา่ะหนึ่งแยกโซนและสองมีรสชาติพื้นฐานแค่กี่รสข้อสอบเขาชอบออกเปรียบเทียบลูกเขาอาจจะถามว่าอะไรรู้ไหมความเชื่อในการรับรสสมัยเก่ากับสมัยปัจจุบันต่างกันอย่างไรอะไรเงี้ยลูกเข้าใจใช่ไหมเขาชอบออกแนวเปรียบเทียบวะลูกเด็กๆลูกของแม่ทุกคนต้องตอบไดนะคะนี่เรียกว่าแม่หรือเรียกว่าพ่อลูก<อ>เฮ้ยนะคะปะ่ะเลิกคุยกันเนาะนะคะ ปัจจุบันต่างจากอดีตอย่างไรวมะรวามาเลยวะมาเลยอย่างแรกคือใช่ค่ะเรามีหรสชาติพื้นฐานและรสชาติที่เพิ่มเข้ามาคือรสอะไรนะคะอ,มมอูมามินะคะและสองละลูกทุกบริเวณสามารถทำอะไรได้นะคะ ใช้แล้วค่ะสามารถรับได้ในทุกรสชาติแต่ว่าการจะรับรสชาติได้มีเงื่อนไขอย่างเดียวคือต้องมีน้ำลายเป็นตัวทำละลายถูกต้องเพราะอย่าลืมนะว่ามันเป็นตัวรับสารเคมีถ้าสารเคมีไม่ละลายมันก็ไปจับกับตัวรีเซพเตอร์ไม่ได้เราก็ไม่รู้สึกโอเคไหมทุกบริเวณรับได้ทุกรสแต่การจะรับรสได้มันต้องแตกตัวเป็นสารละลายได้ก่อน เข้าใจใช่ไหมลูกถ้ามันไม่แตกตัวมันจับรีเซพเตอร์ไม่ได้เลยนะเราจะรู้สึกไหมอะไม่รู้สึกมันก็จะไม่มีรสชาติอะไรทั้งสิ้นเข้าใจเนาะสิบัะเช่นยาแคปซูลไงทําไมเขาถึงต้องใช้เป็นยาแคปซูลเพราะว่ายาข้างในมันขมไหมลูกขมและอีตัวแคปซูลน่ะมันไม่มีรสชาติจริงไหมคะเวลากืนจะได้กืนง่ายๆและไปแตกตัวในท้องจะได้ไม่มีความรู้สึกว่ามันขม เข้าใจใช่ไหมทุกบริเวณมันรับรสชาติได้หมดอย่างที่บอกว่าขอแค่แตกตัวได้รับรสชาติได้แน่นอนนั่นแปลว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากกับการรับรสคือการแตกตัวด้วยน้ําลายเนาะน้าลายสําคัญมากหนูลองพิสูจน์ด,ดูนะมีนะักวิทยาศาสตร์พิสูจน์เยอะมากเลยนะลองเอากระดาษทิชชู่ซับน้ําลายออกให้หมดหนูจะไม่สามารถแยกน้ําตาลกับเกลือได้เพราะถ้ามันไม่แตกตัวมันก็จะไม่เกิดรสชาติขึ้นมานั่นเองเพราะมันจับกับรีเซพเตอร์ไม่ได้ เข้าใจใช่ไหมโอเคไหมลูกฟังทันไหมเนี่ยทันหรือไม่ทันต่อไปค่ะมาแล้วมาแล้วเรื่องนี้ได้ปุ๊บก็คือใกล้จบแล้วนะคะพี่กิงขออนุญาตทำไมกูต้องไปหน้านั้นตลอดเลยวะงงมากแป๊รน่งนะลูกชิปพี่กิงขออนุญาตนะคะแบ่งให้มันละเอียดกว่าในหนังสือกระทรวงนิดนึงเนาะนะคะเทสต์รีเซปเตอร์ลูกมา เท s รีเ e ปเตอร์การรับรสชาตินะคะตัวรับรสชาติเราจะมีการแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่เรียบง่ายก็คือเรียบง่ายเลยกลุ่มที่ยากก็คือไม่ยากค่ะเชื่อพี่พี่สอนแป๊บเดียวจบกั่ว่าพี่เก่งมากนะคะโอเคไหมคะเริ่มต้นเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ลูกเราจะมีการแบ่งตัวรับสารเคมีออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเธอ ถ้าใครเรียนเรื่องอื่นมาแบบเป๊ะๆกับพี่คิงแล้วนะเรื่องนี้ง่ายมากเจะง่ายจะร้องไห้อะว่าเขาสอบออกอะไรวะทําไมง่ายจังจริงๆนะหนูมันง่ายมากเลยอะนะคะกลุ่มแรกค่ะเราเรียกว่าไออโนปันนึงนะไออโนโทปิกรีเซปเตอร์ no or, นะคะไออโนโทปิกรีเซปเตอร์ no หลายคนเริ่มทำหน้ายุ่งยากลำบากใจนะคะแต่ในขณะที่หลายคนพยายามแปลเนาะหนูลองแปลดูสิลูกมันมีคำไหนที่เราคุ้นเคยบ้างไอออนเก่งมากแล้วไอออนแปลว่าอะไรคะไอออนก,คอกคอออน็คือประจุใช่ไหมก็คือไอออนใช่ไหมคือประจุใช่ไหมคะอิอโนโทปิกรีเซปเตอร์ก็คือตัวรับที่เป็นไอออนเป็นประจุเลยค่ะ และถ้าเธอเก่งจริงเธอตอบได้ด้วยนะมี2ตัวด้วยนะที่เป็นตุกุมไออโนโทพิกรีเซ t เตอร์โซเดียมไงโซเดียมเป็นไอออนเปล่าเป็นแสดงว่ารับรสชาติแบบไหนลูกเคมถูกต้องเลยอะไรอีกแล้วอะไรอีกโปรตอนไงโปรตอนมีประจุเปล่ามีไหมมีมหมโปรตอนก็มีประจุและโปรตอนรับรสชาติอะไรคะ เปรี้ยวนั่นแต่ว่าเปรี้ยวกับเค็มเป็นสองตัวที่เป็นไออโนโทเปิกรีเซปเตอร์ทำงานง่ายมากเธอเดี๋ยวเราให้ฟังแป๊บเดียวจบเลยนะคะกลุ่มต่อไปค่ะเขาเรียกว่า G p โปรตีนค่ะ G เป็นตัวย่อของคนที่ค้นพบนะคะไม่ต้องไปจำชื่อเขานะคะเพราะพี่คิงก็จำไม่ได้ลูกนะครับพูดตรงๆเลยนะอืึเอาล่า เป็นกลุ่ม G ีโปรตีนนะคะในลองอ่านตามคุณแม่หนึ่งรอบสิคะ G ีโปรตีน c าร์ e ิดรีเซพเตอร์ป้าย e Receptor ใช่ค่ะแปลว่าอะไรลูกมันต้องไปจับกับโปรตีนตัวหนึ่งที่มันชื่อว่าอะไร G ีโปรตีนก่อน <laughs> อ๋อที่มันชื่อว่าแบบนี้เหรอคะผิดนะคะเป็นโปรตีนที่ชื่อว่าจีโปรตีนไปจับเสร็จแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านในเธอเข้าใจใช่ไหมก็คือรสชาติที่เหลือค่ะว่ามาค่ะเหลือรสชาติไหนบ้างใครช่วยวิ่กิ้งนะคะขอใหสอบติดจุฬาธรรมศาสตร์มีโดนมขอมชมสวป้ายวาหวาน sweet oh sweet heart fuck me นะฮะวานอะไรอีกลูก โมบิดเชอรนะค่ะสุดท้ายค่ะอ,มมอูมามีนะคะอูมามีมันค่อนเป็นเหมือนเกาหลีมากกว่าเนาะอูมามาอ,อูอูมามาอูมามีอูมามีเคยฟังไหมลูกแดจังกึมมะค่ะอยิ้มแห้งๆเนาะไม่น่าเชืวว่อว่าครูของกูจะกล้าเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมลูก นี่ถ้าไม่ใช่ครูด่าแล้วอีกกระเทยเท่าใช่ไหมคะโอเคเอาล่ะขออนุญาตอธิบายแป๊บเดียวจบด้านบนเล็กค่ะไอออนโทปิกรีเซปเตอร์ง่ายมากง่ายชิงชิงๆนักเรียนมามามาทุกคนดูนะรสชาติเค็มอะมันเป็นยังไงล่ะลูกมันมีการแตกตัวของใครล่ะลูกโซเดียมค่ะนั้นแต่ว่าพอความเค็มไปจับกับไปแตกตัวปุ๊บ ไม่ใช่ไปจับนะขอโทษพอความเค็มเข้าไปในปากปุ๊บนะคะสารต่างๆที่มีรสเค็มมันก็จะเกิดการเกิดการทำอะไรลูกจับไม่จับเธอมันจะเกิดการแตกตัวปะเช่นหนูกินเกลือเข้าไปเกลือแตกตัวไหมลูกแตกตัวเอาเค่อยคิดไม่เป็นไรพอแตกตัวปุ๊บหนูจะได้ไขรออกมาเต็มลิ้นเราเลยลูกโซเดียมและโซเดียมอยู่ด้านนอกเซลล์เยอะเลยทีเนี้ยเป็นยังไงต่อให้ทายเร็ว แพ้เข้าไปในเซลล์ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะเริ่มคุ้นๆหรือยังคุ้นๆเนาะคุ้นๆเนาะนนนะเอาล่ะพูดง่ายๆเลยคือมันไม่ได้ไปจับตัวรับเตอแต่มันแตกตัวได้โซเดียมแล้วโซเดียมวิ่งผ่านโปรตีนเฉพาะเข้าไปเลยค่ะนักเรียนแต่หนูไม่ต้องไปจําชื่อตัวรับมันนะว่ามันชื่ออะไรที่จริงมันมีชื่อนะพี่กิงจดมาแต่หนูไม่ต้องจำอะมันชื่อว่า PKD2L1 อยากจําไหมลูก <Bye. S 1> มันชื่อว่า ENAC โซเดียมช a น n นลจำไหมลูก <Bye. S 1> ไม่ มันเป็นเป็นช่องแล้วกันเนาะเป็นช่องโซเดียมอาหานักเรียนนะคะมันเป็นโซเดียมชันแนวอ่ะเจอคําว่าชันแนวแปลว่าอะไรเปิดหรือปิดตลอดเปิดตลอด,ลอดมันไม่ใช่วนเทจจริงปะถูกต้องมาตอบสิแล้วเวลากินเค็มเยอะๆโซเดียมเยอะไหมลูกหนูลงเดาสิคะพอโซเดียมเข้าไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสักไฟฟ้าด้านในเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน <Yeah. S 1> จริงไหมคะ พอโซเดียมด้านในเยอะด้านในจะมีสักไฟฟ้าเป็น oh. เป็นบวก oh. เก่งมากสิมา oh. พอสักไฟฟ้าด้านในเป็นบวกปื๊บด้านนอกอย่าลืมนะโซเดียมมาพร้อมคอราไรด์ิไหมคะโซเดียมเข้าไปแต่ใครไม่ได้เข้าไปด้วยค oh. อล์ไรด์มีประจุเป็น oh. ลบด้านนอกประจุอะไรจะเยอะมาก เด็กๆจำอะไรอย่างนี้ได้มาด้านในเปลี่ยนเป็นบวกเปลี่ยนไปเป็นบวกจบเพลงค่ะเราเรียกว่าระยะอะไรนะคะเก่งมากดีโพลาไรเซชันนั้นแปลว่าเซลล์รับรถมันไม่ใช่เซลล์ประสาทลรกแต่มันสามารถเกิดไฟฟ้าได้พี่คิงบอกแล้วว่าเซลล์ทุกเซลล์เกิดไฟฟ้าได้หมดเลยถ้าเธอสามารถสลับครัวได้จริงปะ พี่ไม่เคยบอกว่ามีแค่เซลล์ประสาทที่เกิดกระแสไฟฟ้าได้จริงมะพี่เคยเล่าแต่พี่ยังไม่เคยสอนว่าเซลล์ไข่ผู้หญิงอะเวลาสเปิมเจาะเธอเวลาสเปิมเจาะไข่อะมันก็จะยอมให้โซเดียมเข้าไปในเซลล์มันเธอจริงไสว่วนนี้คืออีเจเปริมลูกเฮ้ยเอย้ยจอในเล้ามงปุ๊บเข้าไปลูกปฏิสนธิปุ๊บโซเดียมวิ่งเข้าเลยนะแล้วพอโซเดียมวิ่งเข้าด้านในเปลี่ยนเป็นประจุอะไรด้านนอกเป็นอะไรเกิดกระบวนการอะไร เซลไข่เกิดกระแสะไฟฟ้าช็อตสเปิมตัวอื่นบุฟฟออกเพื่อป้องกันสเปิมไม่ให้มันมาปฏิสนธิแบบสเปิมหลายๆตัวลูกเราต้องการสเปิมแค่ตัวเดียวไปคิดภาพดูสิอลังการแค่ไหนอะสเปิมกำลังเอาหวัวมุดมุดมุด,ม,ดมุดนะฮะแล้วมีสเปิมตัวหนึ่งมุดเสร็จสเปิมตัวอื่นถูกไฟช็อตฉลองกรีดเลยแต่ว่ามันไม่ได้ช็อตแรงขนาดที่แบบหนูนั่งอยู่แล้วอุ้ยเ <c oughs> ตงเตง,ตงช็อตแล้วอุ้ยอุ้ยตัวเองบุฟฟอุ้ย เตงไหมฟูเตงทีแลัเป็นไรอะ่ะไม่มีอะไรไข่เขาช็อตเพิ่มตัวเองอะว่ะหุยเตงท้องแล้วท้องแล้วโอ้โหอันไรนก็เกินไปเนาะคือการเกิดไฟ,ฟฟ้าในร่างกายเรามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นไม่งั้นตอนเกิดแอคเซมโพเดนเชียลอะเซล์ประสาทอะมึงก็ช็อตทั้งวันเลยอ, <c oughs> อจริงปะทีเนี้ยพี่กิงเคยบอกแล้วว่าไม่ใช่แค่เซล์ประสาทที่เกิดไฟฟ้าได้เซลลไหนก็ได้ขอแค่เธอสลับขั้วและเกิดการไหลของไอออน จริงไหมนั่นแปลว่ากาตาตอรีเซลล์หรือเซลล์รับรสเนี่ยแม้ว่าไม่ใช่เซลล์ประสาทแต่สามารถเกิดไฟฟ้าได้ไหมลูกใ,ใช่แล้วค่ะเกิดแอคชั่นโพรเทนเชียลแล้วเซลล์นี้เลิศมากเธอพี่ชอบมากเลยอ่ะมันเป็นเซลล์ที่ดัดแปลงอ่ะเขาเรียกว่าโมดิฟายอีพิทีเรียมโมดิฟายคือการเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นนิวโรอีพิทีเรียมก็คือกลายไปเป็นเซลล์เยื่อผิวที่ไปช่วยเซลล์ประสาทมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เลิศมากคือ มันจะมีประตูโวลเทจแคลเซียมด้วยทุกคนจำได้ไหมพอเกิดกระแสไฟฟ้าไปที่ปลายไซแนปปึ๊บประตูแคลเซียมจะเปิดหรือผปิดเปิด,ปดจริงไหมฮะนั่นแปลว่าสเต็ปแรกโซเดียมวิงา้าเวยสเต็ปที่สองเธอเกิดกระแสไฟฟ้าพอเกิดกระแสไฟฟ้าปึ๊บสเต็ปที่สามโวลเทจแคลเซียมคือถ้าใครเรียนมาเยอะๆจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไร ถ้าใครไม่เคยเรียนมาเลยมาเรียนครั้งแรกก็จะเหนื่อยนิดนึงจริงไหมฮะวบวนเทคแคลเซียมจะเปิดเดาซิลูกแคลเซียมวิ่งเขา้าหรือวิ่งออกเก่งมากเหมือนเดิมเลยเห็นไหมพอแคลเซียมวิ่งเขา้าปุ๊บสิ่งที่จะตามมาอีกเธอคือหนูเชื่อไหมว่าด้านในของเซลพวกเนี้มันจะมีการพัฒนาสารสื่อประสาทขึ้นมาอยู่ในนี้ด้วยมีการสร้างสารที่มีลักษณะคล้ายๆกับสารสื่อประสาทนะลูก และจำได้ไหมแคลเซียมหลั่งมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรใช่ค่ะถุงบรรจุสารสื่อประสาทจะอยู่ที่เดิมหรือแตกออกมีการปล่อยสารสื่อประสาทและเป็นกลุ่ม E P S P แปลว่ากระตุ้นหรือยับยัง้งแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าใครที่อยู่ต่อจากเซลปเเซล,ล,เซลประสาทเอ้ยเซลล์รับรสเซลล์ประสาทไหมใช,ใช่หรือไม่ใช่ใชและพอมีการหลั่งสารสื่อประสาทปุ๊บตอบให้ได้ค่ะ สมมุติว่าไปจับกับประตูโซเดียมโซเดียมเปิดไหมลูกพอโซเดียมเปิดโซเดียมวิ่งเข้าไหมลูกพอโซเดียมวิ่งเข้าเกิดกระแสไฟฟ้าไหมลูกแล้วก็จะส่งกระแสประสาทไปที่สมองแล้วไปแปลเป็นรสชาตินั่นเองเข้าใจชีวิขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการรวมความเรียบง่ายเถอมันไม่มีอะไรเข้าใจใช่ไหมสรุปแค่นี้พอเธอเซลล์รับรสไดนะ้มันไม่ใช่เซลล์ประสาท แต่ว่าเวลาที่มันมีสารมากระตุ้นใช่ไหมลูกมันจะเกิดกระแสไฟฟ้าได้แล้วพอมันเกิดกระแสไฟฟ้าปุ๊บประตูแคลเซียมเปิดพอแคลเซียมวิ่งเข้ามันปล่อยสารสื่อประสาทไปกระตุ้นเซลล์ประสาทและเซลล์ประสาทต,ตัวนี้ก็จะวิ่งเกิดกระแสประสาทวิ่งเข้าสู่สมองอะลูกแล้วก็ไปแปลเป็นกลิ่นจบแล้วเท่านั้นเองเข้าใจใช่ปะฟังทนันไหมเนี่ยทันหรือไม่ทนันพี่คิงอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดเพราะว่าเรื่องเนี้ยอธิบายละเอียดไปแล้วเนาะ ในเรื่องของการไสแนปใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเห็นมาสรุปแล้วคะ่ะกลุ่มไอออนโทปิกยากมาไม่ยากเธอไม่ยากจริงจริงลเหรอนะฮะหรือว่านะคะมันไม่ยากเธอเก็บได้ไม่ยากเข้าใจเนาะและสิ่งที่คล้ายกันมากคือรถเปรี้ยวรถเปรี้ยวก็เป็นโปรตอนและเขาบอกว่าโปรตอนสามารถเข้าประตู เดียวกับประตูโซเดียมได้นะคะเป็นโซเดียมโปรตอนโคแทนสปอร์ตเป็นการจับเข้าในประตูเดียวกันนะนักเรียนนะคะและแปลว่าอะไรเธอและโปรตอนก็เป็นประตูอะไรอยากูกบวกไหมหนูว่า,วาบวกเนาะและโปรตอนเนี่ยสามารถไปกระตุ้นการเปิดของประตูแคลเซียมได้ด้วยวอะไรอีกฮะในแนวเนี้ยฮะนักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะนั้นแปลว่าพอโปรตอนเข้ามาด้านในเป็นบวกไหมลูก พอด้านในเป็นบวกปื๊บเกิดดีโพลาไรมิลูกพอเกิดดีโพลาไร์เกิดกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าถูกแล้วเอแฮกระแสไฟฟ้าจะทําให้ประตูแคลเซียมเปิดแคลเซียมวิ่งเข้าเกิดการปลดปล่อยสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทไปจับกับเซลประสาทเซลประสาทถูกกระตุ้นและเซลประสาทก็เกิดกระแสประสาทส่งตรงเข้าสู่สมองนั่นเองค่ะได้ไหมเนี่ย พี่คิงพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดแล้วนะโอเคเนาะแบบนี้นะได้บ้าต่อไปค่ะเรามาดูรสชาติแบบอื่นบ้างนะคะรับรองค่ะว่านี่คือลึกที่สุดแล้วแหละไม่มีอะไรลึกกว่านี้แล้วแหละ G p โปรตีน r e c e p t ต r พวกเนี้จะไม่ใช่การแพ้เข้าแต่จะไปจับกับโปรตีนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งก็ไม่มีอะไรยากค่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังแป๊บเดียวเท่านั้นแหละโอเคมานะนะ พร้อมอย่างพร้อมหรือไม่พร้อมว่าที่คุณหมอทุกคนพร้อมเลพร้อมไม่ลูกพร้อมไหมคุณน้องพร้อมพร้อมไหมแค่เด็กจุฬาพร้อม,ไม้ไหมคะคนที่ติดหมอแน่นอนพร้อมนะคะหลายคนบอกกูจะไม่พร้อมเพราะมึงถามกูนี่แหละคะ่ะถามเยอะเกินนะคะจีโปตรีนรีเซปเตอร์ or, ใช้แค่นี้แล้วกันนะจ๊ะ หนูจะไปเจออีกเยอะมากเลยนะคะจีโปรตีนนะ่ะในเรื่องฮอร์โมนก็มีนะแต่ไม่หมดในเรื่องจมูกการรับกลิ่นเป็นจีโปรตีนรีเซปเตอร์ร้อยเรนะฮะนักเรียนจริงปะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้ไว้นิดนึงนะไม่มีอะไรยากนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะทุกคนคือไอเตาวพวกเนี้ยค่ะมันจะมีกลไกหนึ่งอย่างที่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเวลาพี่คิงเรียนเนี่ยอาจารย์ท่านจะใช้คำว่าอะไรนะ แป๊บหนึ่งนะพี่จำไม่ได้อาจารย์ใช้คำว่าอ๋อลืม <c oughs> อาจารย์ใช้คำว่าอะไรอะ่ะไม่พี่จำคำต้นไม่ได้แป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ทำไมกูไหลรอบจัง transduction pathway อะ transduction อะ t r a n s d u c t i o n แปลว่าอะไร <c oughs> คล้ายๆกับการส่งต่อในแนวนั้นอะ pathway ก็คือมีการจับที่ตัวรับนะลูกพอมีการจับตัวรับปุ๊บมันเกิดการส,ส่งสารเคมีภายในต่อแนว,แน,ว,แน,วนั้นนะลูกเดี๋ยวพ่อาบอกมาเอาล่ะทีนี้ค่ะนี่คือใครขาเต่งนี่คือใครนะใช่เทสเซลเปาใช่นะเทสเซลใช้เซลประสาทเตานะคะเรียกว่ากัสตาตอรี่เซลได้มี้ลูกม,มันไม่ใช่เซลประสาทแล้วมันเป็นใครอะ่ะ เป็นเซลล์รับรถขอบคุณที่แปลเป็นภาษาไทยให้นะคะมันคือเซล์อะไรคะเซลเนื้ยื่ผิวถูกต้องเลยคะ่ะโอเคนะเป็นหนึ่งในกลุ่มเซลเนในเยื่ผิวที่ช่วยในการทำงานของใครนะลูกช่วยในการทำงานของเซลประสาทนะคะไหนลูกตัวอีเหรอโอเค thank you ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเด้อ เสียงจะแหบๆนิดนึงปกติสบายดีเสียงก็แหบนิดนึงนะคะเอาล่ะทีนี้เธอกลุ่มที่เป็นจีโปรตีนมีสวีทเนาะก็คือรสชาติหวานบิทเทอร์ขมแล้วก็อูมามิทั้งหมดเกิดจากสารเคมีและโมเลกุลค่อนข้างใหญ่เกินกว่าจะ านเข้าไปกระตุ้นได้โดยตรงเหมือนโซเดียมจริงไหมคะมันก็เลยใช้วิธีการไปจับกับรีเซพเตอร์ลูกถูกต้องเลยจ้าเออแล้วเขาบอกว่าเซลล์รับรสเซลล์หนึ่งอะ่ะอาจจะมีรีเซพเตอร์ได้หลายรีเซพเตอร์นะลูกหมายความว่าหนึ่งเซลล์อาจจะรับได้หลายรสด,ด้วยซ้ำไปเข้าใจใช่ปะนะคะอะไรอย่างงี้เนาะนะคะที่นี้เธอสมมตินะสมมตินี่คือกรดอะมิโนชื่อว่า กูตาเมดเรียกว่ากูตาเมดแอซิดได้มั้ลูกได้เนาะมาจากกับับรีเซปเตอร์แล้วนะแล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดกระบวนการเิ่าหนึ่นะจำจำขยอยางแรกไม่ได้วะ reducing transduction pathway อ่ะใช้แค่นี้แล้วกันนะเอาแค่ว่าเกิด transduction pathway แล้วกันนะจำได้แค่นี้จริงเธอนะครับ c o n สแตนท e ี keep, อะไรเงี้ยค่ะพา t เวห์นักเรียนคือเกิดกระบวนการส่งสารต่อไปเรื่อยๆนะถ้าพูดไปอย่างเงี้ยหนูอาจจะไม่ถูกใจเนาะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะฮะอีตัวโปรตีนที่เป็นตัวรับ่ะลูกเราเรียกว่า G โปรตีนรีเซปเตอร์ตัวนี้นะตัวนี้นะคะเป็นกลุ่มตัวแรกที่รับเลยนะลูกชื่อว่า G p โปรตีนรีเซปเตอร์อีตัวนี้แหละที่เราเรียกว่า G โปรตีน แล้วทีเนี้ยตอนแรกอ่ะมันไม่อค t ทีฟไม่อค t ทีฟแปลว่าอะไรไอย่าไม่พร้อมใช้งานพอมีสารเคมีมาจับปุ๊บมันจะอค t ทีฟแล้วมันก็จะไปกระตุน้นมีการสร้างสารอินเตอร์มีเดียสารตัวที่2องะลูกไปกระตุน้นกลุ่มโปรตีนตัวที่2ซึ่งเป็นเอนไซม์อยู่ที่เย er ื่อหุ้มเซลล์โอเคไหมเอาใหม่นะอันแรกวิ่งมาจับกับ G โปรตีนต่อไป G โปรตีนไปกระตุ้นโปรตีนตัวที่สองนะคะและและและโปรตีนตัวที่สองเนี่ยชื่อว่าอะดีนิลไซเคสเดี๋ยวหนูไม่ต้องไปจำอฮะเป็นโปรตีนเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งแล้วกันที่สามารถเปลี่ยนแปลง ATP ได้ ATP คือใครสารเก็บพลังงานเป็นสารเคมีตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะจำได้ไหม ATP จะมีกี่ฟอสเฟต 3. ามฟอสเฟตอะดีโนซีนตาฟอสเฟตจับก,กระเบสอะดีนินจำได้ไหมคะจำได้เนาะเป็นสารพลังงานสูงจำได้ไหมจำได้นะแล้วอีธานี้ล่ะลูกมันจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นแบบนี้ทุกคนดูนะชึบมันจะตัดตัดเอาใครออกรูกนะ้ไหมตัดเอาฟอสเฟตออกนะเธอแล้วมันจะเหลือแค่ฟอสเฟตเดียวแล้วเอาฟอสเฟตมาจากกระน้ำตาลตัวเอง แทนที่ฟอสเฟตจะจับเรียงกันหนึ่งสองสาแบบนี้ลูกกลายเป็นฟอสเฟตจับกันจนกลายเป็นวงกลมมาฮะคือแขนหนึ่งจับน้ําตาลอีกแขนหนึ่งก็จับตัวเองอะลูกเข้าใจใช่ไหมคะเราจะเรียกมันว่าไซคลิกแปลว่าวงกลมเนาะอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตเพราะเหลือแค่กี่ฟอสเฟตฟอสเฟตเดียวจริงไหมลูกเราเรียกย่อๆว่า C A M อเเป็นสารเคมีตัวหนึง่ง เอาจริงๆไม่ต้องจําขนาดนี้นะพี่แค่บอกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในเซลล์เท่านั้นเองเข้าใจใช่ไหมคะแล้วหนูจะเห็นว่ามันเหมือนหรือว่ามันไม่เหมือนแบบแรกลูกเห,เหมือนหรือไม่เหมือนคะไม่เหมือนเนาะแบบแรกเป็นยังไงแบบแรกคือโซเดียมแพ้เขาเลยโปรตอนแพ้เขาเลยจริงไหมแล้วตัวน,นี้แล้วลูกไปจับโปรตีนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในเซลล์จริงๆๆไหมคะโอเคไหมแล้วปรากฏว่า พอไปเปลี่ยนปุ๊บเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บ CAMP เนี่ยค่ะมันจะไปเปิดประตูโซเดียมลูกเห็นไหม CAMP จะไปเปิดประตูโซเดียมค่ะทุกคนเนี่ยจบแล้วตอบสิเปิดโซเดียมปุ๊บเป็นยังไงต่อเก <c> ่งมากสมกับเป็น เด็กที่กำลังจะไปสอบจริงๆเลยนะคะคุณน้องนะค่ะอีเจโซเลียมจะเป็นไงวิ่งเข้าไหมลูกโซเดียมวิ่งเข้านะเจอมาเจอมาๆๆโดยเฉพาะถ้าเป็นอีกสารเช่นกลุ่มลถขมจะแรงกว่านี้อีกเธอถ้าพี่จำไม่ผิดนะ <ๆ S 1> นอกจากไปเปิดโซเดียมแล้วว่ามันยังไปปิดประตูโพแทเสเซียมด้วยอาหารนักเรียนถ้าพี่จำไม่ผิดนะ มันจะไปเปิดโซเดียมแล้วมันจะไปปิดประตูโพเทสเซียมเด็กๆตอบพี่นะปกติโพเทสเซียมชอบเข้าหรือชอบออกแล้วพอประตูปิดปุ๊บออกได้มั้ยลูกกลายเป็นว่าตอนนี้เซลล์มีโซเดียมไหลเข้าโพแทสเซียมออกไม่ได้ตอบสิเซลลสะสมอะไรไว้เยอะมากเก<อ>่งมากโหดเลยไม่มีไม่มีใครในห้องส่งที่ทำหน้ายุ่งยากเลยแปลว่ามันคือพื้นฐานมากตอนนี้ในเซล์มีประจุบวกเยอะจริงไหมลูกนะคะ หลังจากนั้นยังไงต่อถ้าเก่งจริงต้องตอบได้สลับขั้วมามสลับขั้วเนาะด้านในกลายเป็นประจุอะไรคะทุกคนเก่งมากๆเลยไอ้เต้านักเรียนด้านในกลายเป็นประจุด้านนอกเลยลูกประจุลบเกิดกระบ,บวนการอะไรแน่นอนเลยจ้าใช่แล้วคะ่ะขั้นตอนที่6ก็คือฉันก็จะเกิดดี โพลาไรเซชันและเมื่อเกิดกระบวนการน,น,น,นี้ก็จะเกิดอะไรขึ้นมาเสมอลูกขอบคุณมากเกิดไฟฟ้าไหมเกิดไฟฟ้ามาแล้วพอเกิดไฟฟ้าจะไปเปิดประตูอะไรขอบคุณมากเจ็ดนะคะประตูแคลเซียมเปิดแล้วไงต่อแคลเซียมไหลเข้ามา พอแคลเซียมไหลเข้าอย่างที่บอกว่าเซลล์นี้มันมีการสั่งข้อสารกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทเป็นสารเคมีที่ติดต่อเซลล์ประสาทได้จริงไหมลูกขั้นตอนต่อมาสุดท้ายมีการหลั่งอะไรออกมาลูกใช่แล้วค่ะมีการหลั่งนิวโรทรานส์มิเตอร์ก็คือใครนะคะสารสื่อประสาทและเป็นกลุ่มไหนดยลูก กลุ่มกระตุ้นหรือว่ากลุ่มยับยั้ง oh. ใช่แล้วค่ะและสารสื่อประสาทก็จะไปกระตุ้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเซลล์ oh. ประสาทและเซลล์ประสาทก็จะถูกกระตุ้นส่งกระแสประสาทไปสู่ cns แปลเป็นรสชาตินั่นเองค่ะโอเคไหมคะเท่านั้นเองไม่มีอะไรยากสรุปแล้วนะมาถามกี่รอบพี่ก็ได้แค่นี้เธอถ้าเธอตอบได้พี่ก็แหปปีว่ามา สรุปแล้วหนูเรียนมาขนาดนี้ดูเห็นภาพชัดนาอลิ้นรับรสหรือลิ้นรับสารเคมีคมตอนเนี้ลิ้นไม่ได้รับรสชัดเจนมากเลยจริงไหมคะสารเคมีแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มไอออนโทปิกคือกลุ่มที่แตกตัวเป็นไอออนแล้ววิ่งเข้าเซลล์ได้เลยจริงไหมคะมีสองรสชาติรสอะไรเค็มกับเปรี้ยวและกลุ่มจีโปรตีนรีเซปเตอร์พวกเนี้ยเข้าเซลล์ไม่ได้แต่จะไปจับกับ ตัวรับและตัวรับจะเกิดการสร้างสารตัวที่2ขึ้นมาเขาเรียกว่า secondary messenger ตัวทำงานตัวที่2แล้วมันจะไปเปิดประตูโซเดียมปิดประตูโปแทเซียมจริงไหมคะด้านในเป็นประจุบวกเกิดกระบวนการดีโพลาไลเซชันเกิดแอคชั่นโปเทนเชียลโอเคเนาะไปเปิดประตูแคลเซียมแคลเซียม วิ่งเข้าเกิดการปล่อยสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทไปกระตุน้นเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทเกิดกระแสประสาทเข้าสู่สมองก็แปลเป็นรสชาตินั่นเองค่ะไดไหมเนี่ย,ยละเอียดเกินไปั้มอาจจะซีดเลยนะนะคะใครที่ไม่เคยเรียนกับเรามาก่อนมาเจอตัวนี้คือซีดแน่นอนนะคะโอเคมาได้นะได้นะรู้หรือยังว่าทำไมพี่กิงถึงไม่ค่อยเอาเรื่องพวกนี้ลงไปในเพจเขาจะด่าเอา เพราะอะไรเด็กที่เรียนกับเราอ่ะเข้าใจเรื่องนี้ได้ไม่ยากเลยเพราะว่ามันเป็นแค่คอนเซปต์ว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เด็กที่ไม่เคยเรียนหลบมาเจอแบบเนี้ตายไหมล่ะตายจริงไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปค่ะขอนุญยัเมามออีกนิดนึงเดี๋ยวจะจบแล้วคําถามนะคําถามอยากรู้มากเพ็ดอ่ะอาการเพ็ดอ่ะมันเป็นการระคายเคืองใช่ไหมแต่เรามาเคลียร์นิดนึง นะฮะเขาบอกว่ากูหลายรอบแล้วนะเนี่ยแป๊บนึงนะคะขออนุญาตลบอีกิงออกก่อนนะคะรำคาญอีกิงมากเลยนะคะตอนนี้ชืบชืบชืบเอาละนะคะอาการเพลิไม่ใช่ว่าไปตอบอึกอักอึกอักในห้องสอบนะคะเขาสอบถามว่านักเรียนอาการเพลิคืออะไรเอ่อไอ้เอ่อพีคเอ้าแต่ผมแบบรูรเอย่างเงี้ย ไม่เอานะคะถ้ามีคนถามเราแว้ถ้ามีคนถามเราว่าถ <Yeah. S 1> ูกแล้ว <Yeah. S 1> อาการเผ็ดเกิดจากอะไรให้หนูตอบไปเลยค่ะเกิดจากสารเคมีสามกลุ่มต่อไปนี้ค่ะ <Yeah. S 1> เป็นกลุ่มสารเคมีกลุ่มอโรมาติกมีวงแหวนอโรมาติกอยู่ตรงนี้เ <Yeah. S 1> พิ่งเรียนเคมีอินทรีย์ไปใช่ไหมล่ะเซป้า นะคะและพี่ก็จําโครงสร้างมันไม่ได้นะคะแต่ว่าประมาณนี้ค่ะเป็นสารเคมีกลุ่มหนึ่งแล้วมันมีตัวแบบแหลมๆออกมาตรงนี้นักเรียนนะคะทีนี้อาการเผ็ดนะเขาเชื่อกันว่าปัจจุบันก็พิสูจน์แล้วนะมันเกิดจากสารเคมีสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะสารที่ชื่อว่าแคปไซซิน เคยได้ยินไหมคะเคยนะแคปไซซินจะพบในตะกูลพริกจริงเป่าแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วค่ะว่าการเผ็ดมันไม่ได้เกิดจากพริกอย่างเดียวสองพีเพอรีนก็ได้หลายคนอ๋อแล้วนะไพเปอร์พริกไทยถูกต้องเลยค่ะ และต่อไปค่ะทุกคนรู้อีกแน่นอนค่ะซิงเกรโรนค่ะลูกซิงโคนายขิงถูกต้องมาเวลากินขิงบางทีเผ็ดไหมลูกแต่หนูสังเกตว่าเนะผ็ดพริกไทยเผ็ดพริกบ้านเรากับเผ็ดขิงมันคนละอาการกันนะคะเพราะเป็นสารเคมีใกล้เคียงกันแต่คนละกลุ่ม เข้าใจใช่ไหมคะแต่พวกนี้สามารถทำให้เกิดอาการแบบไหนได้หมดเลยลูก <Yeah. S 1> เพลใช้แล้วค่ะและทีนี้อาการเพจเป็นรสชาติไหมอะ่ะ <Yeah. S 1> ไม่นะคะแล้วเพลเกิดจากอะไรลูกสารเคมีเหล่านี้มันทำไมนะคะ <Yeah. S 1> มันทำให้เกิดขอบคุณมากเลยค่ะการระคายเคืองเดี๋ยวตอนซูมค่อยเมา์มอยเนาะว่า พริกที่เผ็ดในโลกคือพริกอะไรอันนั้นคือเรื่องเมาส์เขาสอบคงไม่ถามหรอกเนาะนะครับแล้วเขาวัดนะครับวัดหน่วยความเผ็ดแต่เขาวัดจากอะไรนะค่ะเดี๋ยวอันนั้นเอาไว้เป็นเรื่องเมาส์มอยแล้วกันเนาะตอนซูมเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วตอนซูมเราไร้สาระกันจะตายนะคะ <c oughs> สารเคมีจะไม่เกิดอ,อาการระคายเคืองแสบร้อนไหมจ๊ะ <c oughs> แสบร้อนน้ำหูน้ำตาไหลไหมจ๊ะ <c oughs> คําถามคะ่ะมันดูเป็นอาการบวกหรือลบมากกว่าเร <c oughs> าทำไมอะคะเราถึงยังชอบ เผ็ดเหมือนเดิมเพราะมันมีความสุขถูกต้องเลยนะอ้าวแล้วทำไมกินเผ็ดแล้วมันถึงมีความสุขล่ะมันบาปนะเธอกินเผ็ดนะมันเป็นการฆ่าสัตว์เลยนะอันนี้มันเป็ดเหรอคะนะคะอีกแล้วหรอมันมาเรื่อยๆลูกเป็ดมาเรื่อยๆแหละนะคะเลื่องห่าเยอะมากใบเตยว่าไงแล้วทำไมถึงมีความสุขล่ะลูกใบเตย เอเรื่องของหนูค่ะพี่คิงคะ่ะหนูจะมีความสุขหรือความเศร้าม,มันก็เป็นเรื่องของหนูไหมคะสิทธิส่วนบุคคลคิงรู้จักไหมคะกูถามเฉยเฉยแย่าด่าก,กูซะแบบเละเลยนะนะคะเอาล่ะยังไงลูกว่ามาเพราะเมื่อไร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายเราเกิดอาการเจ็บปวดทุกคนเรียนมาแล้วในวงจรการเจ็บปวดใช่ไหมคะมันจะมีการพยายามเพิ่มหรือลดความเจ็บปวด<อ>ใช่ลรวคะ่ะ จะมีการลดความเจ็บปวดลงมาจริงไหมคะและหนึ่งในกลไกลการลดความเจ็บปวดนะคะคือสมองของเราจะมีการหลั่งเอนโดฟินเพิ่มขึ้นลูกเห็นไหมแล้วพอมีการหลั่งเอนโดฟินมากขึ้นมันทำให้เราเจ็บปวดน้อยลงไหมลูกเจ็บปวดน้อยลง นะคะแล้วแถมยังมีอะไรด้วยมีความสุขด้วยคนที่ชอบกินเผ็ดนะคะเขาไม่ได้ชอบรสเผ็ดเพราะรดเผ็ดไม่มีเขาไม่ได้ชอบอาการเผ็ดเพราะอาการเผ็ดมันคือแสบร้อนแต่เขาชอบเอนโดฟินที่หลั่งออกมาตอนเผ็ดนั่นเองกินเสร็จปุ๊บสมองมันโล่งเคยไหมหนูเคยมาที่แบบว่ามันคิดอะไรไม่ออกอ่ะมันตื้อไปหมดมันเหมือนจะป่วยมันเหมือนจะเป็นไข้อ่ะเราจะอยากไปกินอะไรเผ็ด อยาก,กินส้มตาเผ็ดๆออาให้น้ําหูน้ําตาไหลอ่ะเข้าใจใช่ไหมอย่างพี่กิงตอนป่วยเป็นไข้อะนะคะคุณพ่อก็จะเอากิมจิมาให้ค่ะเพราะว่าพี่กิงเกิดที่เกาหลีนักเรียนถือว่าแลวเป็นกิมจิที่ไม่ได้ใส่พริกเกาหลีด้วยนะใส่พริกป่นนะคะแล้วใส่ปลาร้าด้วยเซบนะคะอ,ะอันนั้นส้มตำเหรอลูกตายแล้วนึกว่ากิมจิใส่มะละกอน,นะคะอะไรอย่างเงี้ยเธอเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าอาการเผ็ดเนี่ยมัน มันเป็นอาการที่ดีไหมไม่ได้ดีแต่ว่าทุกครั้งที่มันมีความเจ็บปวดเนี่ยร่างกายจะพยายามลดมันหนูจําวงจรการเจ็บปวดได้ไหมที่แบบมีการหลั่งสารมายับยั้งการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอนะ่ะนะคะอันนี้เหมือนกันสมองจะลดความเจ็บปวดด้วยการล้างเอนโดฟินทําให้เราไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนเดิมทําให้เรามีความสุขคนจะไปเสพติดเอนโดฟินนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมทระบ้านฟังทันไหมคะน้องส่งฟังทันไหมลูกทนัน โอเคเปล่าไดไหมเนี่ยและสุดท้ายแล้วการปิดท้ายเรื่องเนี่ยที่จริงว่าจะสอนแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะเหมือนเดิมค่ะอีกิงเชื่อไม่เคยได้นะคะทีนี้เรามาดูวงจรความเจ็บเอ,อ่อความเจ็บปวดอะไรของกูวงจรการรับรถนะครับว่ารับเสร็จแล้วมันส่งไปไหนมาเริ่มเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะหนูขาลิ้นคู่ที่เท่าไหร่คะเจ็ด ใช่ปะไม่ใช่เจ็ดมาจากแถว,แถวต่อมน้ำลายใช่ไหมแล้วก็ก้าวปะเจอเต่าต,ตัวโตปีนตะลิงหน้าหอลงช่องภายในคู่ที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมคะจากเข้าแถวแถวเมดัลลาจำได้ไหมคะเส้นประสาทสมองคู่ที่เก้าจำได้ไหมคะอ่าถูกต้องลูกนี้แหละขออนุญาตวาดนิดนึงนะคะตรงแถวนี้นะคะชื่อ ไอเต้าเมดัลล่าออฟลองกาตานั่นแหละลูกเป็นทางผ่านของเส้นประสาทสมองคู่ที่เท่าไหร่บ้างนะเก้าสิบสบอดสบสองโอเคเนอะได้บอไ,ได้บอจ้าได,ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้มั้ลูกแต่ว่าได้นะคะเมดัลล่าออฟป,ปองสักนะคะอ,คนะอ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะทีนี้เธอ ถ้าพี่คิงลองวัดรูปสมองอีกแนวหนึ่งบ้างอ่ะจะได้กับป่าววะอ่ะคิงลองดูห,หูเสียงแอร์ดังมากเลยนะฮะตอนเนี้ยน้องส่งเสียงแอร์ดังมากเลยเธอลองเดาสิการตัดแบบเนี้ยคือการตัดในแนวไหน ในแนวแนว x เอ้ยแนว x หรือว่าแนว l l, l ปะป,ะปะกติสมองจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่คิงว่าแบบนี้ใช่ไหมอย่างงี้ใช่ปะใช่ปะใช่ไม่ใช่ถ้าพี่คิงตัดตามแนวนี้อะเนี่ยขึ้นมา e ตัวเนี้ยก็คือหลบด้านบนจริงไหมลูกเนี่ยคือด้านบนจริงไหตัวนี้ก็คือด้านล่างจริงไหถูกไหมถูกถูกไหมะอะไรอย่างเงี้ยคือ e ตัวด้านล่างมันก็ต้องเป็นไง เล็กกว่าหรือใหญ่กว่าเล็กกว่า,กกวาพอนึกภาพกันตัดออกไหมเนี่ยแน่<อ> <c oughs> นะมึงทำหน้าเหมือนมึงนึกไม่ออกเหมือนปวดขี้เลยลูกได้หรือไม่ได้สมมุติว่าได้แล้วกันนะฮะที <c oughs> สมมติว่าได้อาดไดกระใดสูคุณศิธาเบงิงเด้อสิใดบอนะคะทีนี้นั่นแปลว่าด้านบนก็คือพวกตระกูลแถๆนี้ก็คือฟอนท่อโลบใช่ไหมลูก ฟอนท่อโลบและด้านล่างก็คือใครเทมโพรอโลบเก่งมากค่ะแม่พาลิตามกูเต็มไปหมดเลยนะพาลิอะไรจ้าเดี๋ยวโดนตีนะคะเทมโพโลเทมพโลด้วยนะเทมโพอโลด้านล่างสองอย่างจำได้มั้ยอกซี่ทำให้พี่เห็นเทมโพอลเหม็นพี่ได้ อีกรอบออกซิทำให้พี่เห็นเทมพอรอลเหม็นพี่ได้ยินใหม่เทมพอร์เเกี่ยวข้องกับหูแล้วก็จมูกใช่ปล่านั่นแปลว่านั่นแปลว่าถูกแล้วลูกอาย,ยาโฮแล้วกดีใจที่ลูกศิษย์จำแอแห่ได้เสมอแม่เนื้อหาการเรียนจะไม่เคยอยู่ในสมองเลยนะฮะแต่แอแห่ได้ทุกครั้งเลยดีใจจริงๆนะฮะเอาละค่ะ ทีนี้สมมุตินะหนูรับความรู้สึกมาแล้วใช่ไหมใช่พระเจา้าใ,ใช่จา้าทีนี้ค่ะเราก็จะเกิดการส่งไปเนี่ยรับเข้ามาเกิดการควานิดนึงเนาะชื่ถามจริงๆตรงนี้คือใครคะตรงเนี้ยเนี่ยฮะนี่คือสมองส่วนไหนนะฮะที่เป็นศูนย์รวมของกระแสะประสาทเลยธรรมาต้องมารวมที่ธารรามาตก่อนจริงป้ะ ใช่ค่ะโอเคไหมคะทีนี้แล้วเดี๋ยวยังไงต่อธารมันส่งไปด้านไหนลูกตรงไหนนะใช่ค่ะส่งไปที่เทมโพรอโลโบนะคะของใครคะซีดีบัมนี่ไงถูกปะนั่นแปลว่าเราก็รับสารเคมีแล้วเกิดเป็นกระแสประสาทจริงไหมคะ แล้วก็กระแสประสาทเหล่านั้นส่งไปที่เทมโพลโลบที่เกี่ยวข้องกับจมูกและการรับกลิ่นแล้วมันก็จะเกิดการแปลไปเป็นกลิ่นแล้วเราก็จะรู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่คิงเอาเป็น direct pathway เลยนะลูก direct pathway แปลว่าอะไรคะ direct pathway แปลว่าอะไรลูกทางตรง ถ้าทางตรงก็คือส่งไปจนถึงซีรีบัมเพราะซีรีบัมเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสหมดเลยใช่ไหมลูกโดยเฉพาะโลบที่ชื่อว่าเทมโพลโลบแล้วแปลไปเป็นกลิ่นรับทราบใช่ปะแต่น,นี้ลิ้นปะอันนี้ลิ้นมึงจะมาเป็นกลิ่นอะไรมึงจะรับทราบอะไรคะตามกูไปเรื่อยๆเลยพวกมึงเ,งเ,งเงนี่ยแล้วก็แปลไปเป็นรสชาติใช่ไหมเออจะมาใช้อะไรยะลอนนะฮะ ต่อไปจ้ามันจะมีอีกวงจรหนึ่งเขาเรียกว่าอินไดเรกพา w เวแปลว่าอะไรอินแบบทางโค้งเพิ่งเคยได้ยินวงจรทางโค้งพี่ว่าอันนี้มันก็โค้งๆอยู่เหมือนกันนะลูกนะออยินไดเรกพา w เวก็คือที่มันไม่ได้ไม่ใช่เกี่ยวกับการรับกลิ่นโดยตรง นางจะส่งคือการแตกแขนงอีกวงจรหนึ่งอะลูกจะส่งไปที่ระบบลิมบิกซิสเตมอะค่ะนักเรียนนะคะลิมบิกซิสเตมประกอบไปด้วยใครนะคะฮิปโปแคมปัสกับอะมิดาลาถ้าแน่จริงก็ต้องตอบได้นะคะแน่จริงต้องตอบได้เลยนะคะฮิปโปแคมปัสเกี่ยวกับอะไร ใช่ค่ะความจำเราก็จะเป็นยังไงเราก็จะจำรสชาติตัวนั้นได้แม้ว่าหลังจากนั้นเราไม่ได้กินเค้กแต่เรานึกถึงเค้กเราก็จำรสชาติมันได้จริงปะทําไมมันถึงจำได้ะลูกคือมันมีการแตกไปที่ฮิปโปแคมปัสด้วยแล้วก็อะไรต่ออะมิกอะมิกดาลาเกี่ยวกับอารมณ์ใช่ไหมจ๊ะแล้วมันและรสชาติเป็นตัวกำหนดอารมณ์ได้ด้วยจริงป่าเห็นไหม ทำไมเวลาที่กินอร่อยอะไรอร่อยอร่อย,ออย,ออยและอารมณ์ดีลูกถูกปะอารมณ์เสียแค่ไหนก็งอผู้หญิงได้ได,ได้หมูกระทะแล้วก็ร้านเค้กแล้วกาแฟถูกปะใช่ไหมอ,อย่างสมมติว่าอีน้ําเง,งี้ยงอนนิกกี้มากแล้วงอนคิมมากเลยไม่ยอมมาเรียนสดสักทีใช่ไหมคะ สิ่งเดียวที่ทําได้เลยก็คือนะคะนิกกี้ต้องเดินไปที่ร้านพี่เอิร์ดแล้วซื้อชาเขียวปั่นถั่วแดงอะไรหวานๆจะได้ทําให้ผู้หญิงใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมคะอย่างเช่นคู่รักของสถาบันเราเนี่ยปีที่แล้วก็คือพี่ยูยี่กับพี่พี่อะไรวะที่ติดวิศวะพี่พี่ติดวิศวะจุฬาพี่เทคกพี่เทคกจะงอแฟนโดยการไปซื้อชาเขียวปั่นถั่วแดงทุกอาทิตย์ ผู้หญิงคนนั้นนะคะจะได้รับชาเขียวทุกอาทิตย์เลยส่วนกูสอนจนคอแห้งไม่เคยได้น้ำสแก้วนะคะและความแรงมากคือเงินที่ไปซื้อคือเงินแม่เตย แม่เตยอ,อ่ะเขาจะมีความน่ารักแม่เตยอ,อาจารย์สอนภาษาอังกฤษเราเนี่ยนะคะจะมีความน่ารักคือชอบให้เงินเด็กผู้ชายไปซื้อขนม <c oughs> แล้วพอเด็กผู้ชายมาถึงปเอาลูกคนละยี่สบาทส0ิบาทไปลูกแล้วเทคมันได้ทุกวันเดอเมื่อเก็บได้หกส0เจ็ดิบพอวันเสาร์ปุ๊บไปซื้อชาเขียวให้แฟนนะ <c oughs> ถ้าพี่เป็นแม่เตยอ,อ่ะถ้าพี่เป็นแม่เตยอ,อ่ะพี่คนชํำอะ่ะเนี่ยขนาดพี่ไม่ใช่แม่เตยนะพี่ยังชํำใจเลยอะ่ะกูสอนจน,นแบบคอแห้งแล้วว่า ยาคูกูยังไม่ได้เลยอะน้ำแดงกูยังไม่ได้กินเลยมึงนะคะนะคะแต่แฟนล่ะโอ้โหยังไม่ทําอะไรเลยแค่คุยแชทกันนิดเดียวรักนะอิอ๊ได้แล้วตัวเขียวนะคะโลกนี้ม่ยุติธรรมกับคิงเลยนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเอาไปเป็นสิ่งที่ตอบทุกคนได้เลยนะว่าถ้ามีคนถามเราว่าเนี่ยทําไมเวลากินอะไรหวานๆแล้วอารมณ์ดีหนูตอบเลยมันมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าการะแสประสาทอะเนาะพา t เวย์อะส่วนแรกคือไปแป,แปลเป็น เป็นรสชาติจากลิ้นไปไปเป็นรสชาติส่วนที่สองคือเป็นทางอ้อมพาส์วเวที่มันไม่ใช่พาสเว์หลักเข้าสู่ระบบลิมบิกเราก็เลยจํารสชาตินั้นได้บางทีแค่เรานึกถึงพับมะม่วงเปรี้ยวเราก็เราดื่มน้าลายเราไหลแล้วเราจํารสชาติเปรี้ยวได้แล้วบางทีเราก็อารมณ์ดีขึ้นมาเลยจริงไหมคะเกือบเนี่ยจะไปร้านเค้กอ,อู้อารมณ์ดีเลยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเด็กในห้องส่งเนี่ยตอนนี้น่าเครียดมากนะฮะพอบอกว่าเดี๋ยวกินเดี๋ยวเรียนเสร็จเราไปกินเค้กกันมันน่าอย่างลยค่ะ อัต่อไหมคะอัต่อไหมคะอย่างเงี้ยเลย <c oughs> โอเคนะประมาณนี้เนาะได้มีมลูก <c oughs> อ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของการรับโหลดก็มีอยู่แค่นี้เองไม่มีอะไรนะคะ <c oughs> ถ้าเด็กๆได้ประมาณเนี้ยก็คือเพ <c oughs> อร์เฟกอะต่อไม่เต็งเลยค่ะ <c oughs> โอเคไหมขออีกนิดเดียวจบจมูกเลยได้ไหม <c oughs> เทปนี้ก็จะได้จบสองอวัยวะเลยนะคะเทปต่อไปก็จะได้ขึ้นหูและเทปสุดท้ายก็ตาเท่านั้นเอง โอเคไมไม่มีอะไรนะฮะเอาละจ้าเรียบร้อยสรุปแล้วลิ้นเป็นอวัยวะรับความรู้สึกประเภทรับรสเดี๋รับสารเคมีคมปัจจุบันรสชาติพื้นฐานมีกี่รสชาติาห้ารสชาติาโดยที่เราเพิ่มอูมามิแต่เราไม่เคยเพิ่มรสเผ็ดนะคะเผ็ดไม่ใช่รสนะคะแต่เป็นอาการเจ็บปวดแสบร้อนแต่เราก็มนุษยชาติก็ยังชอบความเผ็ดเพราะว่ามันทำให้เกิดการหลัง่งเอนโดฟินเราชอบ สารเคมีนอกจากส่งเข้าสู่สมองส่วนเทมโพรอไปแปลเป็นรสชาติแล้วเนี่ยมันจะมีการอินไดเร็กไปสู่ระบบริมบิกทําให้เราจดจําแล้วก็เรามีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเวลาที่เรามีการเปลี่ยนอาหารที่กินนั่นเองโอเคนะประมาณนี้และต่อไปค่ะเรามาดูตัวรับสารเคมีตัวที่สองก็คือชมูกถูกต้องเลยลูกพลงฉ่มูกนะคะฉมูกและการรับกลิ่นนะคะ เอาละค่ะทุกคนมาเลยลูกเราจะเรียกเขาว่าออฟ Factory System ็มนะจ๊ะออฟแฟคทอรีแปลว่าอะไรทุกคนได้อยู่แล้วแหม่จะทำมาทำเป็นซอฟเลยค่ะออฟ Factory แปลว่าอะไรลูกกรีนใช่ไหมคะออฟแฟคทอรีแปลว่าเกี่ยวกับกลิ่นใช่ไหมใช่ใช่ไหมชิม่าใช่นะนะคะ ทีนี้เรามาดูกลไกาการรับกลิ่นกันก่อนดีกว่าเนาะเขาบอกว่าในจมูกของพวกเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวบางคนเป็นแบบนี้นะบางคนเป็นแบบนี้ลูกมีอะไรไม่รู้แซกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะบางทีหมอเหล่าแบบแหลมๆนิดนึงนะคะเขาเรียกทรงหยดน้ํานะคะเนาะมันก็แล้วแต่อย่างของพี่กิงค่ะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ข้างในไม่ใช่ซิลิโคนนะคะพี่กิงทําพี่กิงเสริมด้างโดยที่เป็นรองเท้าดาวเทียมนะคะ พ่อหมอบอกว่าถูกกว่า200นะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะจะเป็นรองเท้านะคะจมูกพี่กิ่งใช้เดินได้นะคะอย่างของ n อนด้าํามาค่ะข้างในเป็นถุงก,ก๊อปแก๊บนะคะเวลาจับจะได้ยินเสียงฟุ๊บฟุ๊บฟุบฟุบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนน้องน้ำหรอหนูน้ําของเราเป็นคนดังโด่งอยู่แล้วไม่ต้องทำโอ้เย้เอาาระมาเลยลูกมา สิ่งที่หนูต้องรู้จักก่อนคือในโพรงจมูกของเราเนี่ยค่ะนางจะมีรูที่สามารถติดต่อกับคอหอยได้เนาะจําได้ปะเด็กๆจําเรื่องระบบการย่อยได้ไหมลูกได้นะว่าเวลาเรากืนอาหารเนี่ยค่ะจุดสําคัญคืออาหารจะลงไปที่หลอดอาหารได้จะต้องมีการปิดกล่องเสียงก่อนจริงไหมลูกเพราะว่ามันมีทางเสื่อมจริงไหมจริงไหมจริงหรือไม่จริงลูกจริงเป่าจริงนะ จริงสิแน่นะแน่สิคนอวดดีไม่อวดดีโยโย่นะฮะและตรงนี้มันก็จะมีการแบ่งเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวะภาษาทับศัพท์พี่จําไม่ได้อะเหมือนกับเป็นตัวยื่นๆออกมานิดนึงอ่ะคล้ายๆกับกับชั้นลอยฮะนักเรียนที่เป็นตัวควบคุมทิศทางลมฮะนักเรียน นี่พานอกมาเวลาที่เราหายใจเข้าไปอะค่ะถ้าเราหายใจเบาๆกลิ่นก็จะอยู่ข้างล่างๆมันจะมีแผ่นตัวนี้ยื่นออกมานิดนึงเหมือนกับตัวกั้นลมมาลูกนะครับพอลมเข้ามาปื๊บมันก็จะมีการตีขึ้นไปเล็กน้อยอย่างนี้ยะนักเรียนถ้าหนูสูบกลิ่นแรงขึ้นลมก็จะขึ้นไปข้างบนได้ดีขึ้นสูดกลิ่นแรงสุดลมก็จะไหลเข้ามาแล้วก็ตีขึ้นไปข้างบนได้ดีขึ้น และเซลล์รับกลิ่นจะอยู่ตรงบริเวณเพดานด้านบนแถวนี้แหละเยอะมากโอเคไหมถ้าข้อสอบจะออกหลอพี่ว่าเขาน่าจะออกแนวแนวนี้ว่าการสูดกลิ่นเบากับการสูดกลิ่นแรงแรงอ่ะมีผลต่อการรับกลิ่นไหมตอบว่ามีผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเซลล์รับกลิ่นมันอยู่ชั้นล่างๆหรือชั้นบนบน ที่เขาเรียกว่าเพดานอะเพดเยื่อบุโพรงจมูกเลยะเยื่อบุรับกลิ่นนะฮะนักเรียนเข้าใจใช่ปหบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คิงวัดรูปให้ดูนะเน,นี่ยแถวนี้ยเอาละดูก่อนมาเดี๋ยววัดรูปให้ดูตรงบริเวณนี้นะคะถ้าหนูเอาขึ้นมาดูจริงๆแล้วเนี่ยหนูจะพบลักษณะแบบนี้ลูกอย่างแรกเลยคือตรงบริเวณนี้ยมันจะอยู่ติดกับกระโหลกของเราใช่ไหมคะ ถูกไหมจมูกของเราพองขึ้นไปก็คือกระโหลกศีรษะเราแล้วจริงไหมนั่นแปลว่าสิ่งแรกที่ลูกของคุณแม่ทุกคนต้องเจอคือหนูก็จะพราะว่ามันก็จะมีกระดูกอยู่แถวนี้วาดรูปกระดูกลงไปเนี่ค่ะเนี่ยคือเป็นพวกกระดูกต่างๆนะคะขออนุญาตระบายสีแป๊บหนึ่งนะลูก นี่ชิบเหมือนกระดูกบ้างอย่างอ่ะเธอก็อยากจะตอบว่าเหมือนนะคะแต่หนูก็ว่ามันไม่เหมือนนะคะเอาเป็นว่ามันคือกระดูกแล้วกันนะจะตรงนี้ลูกอ่าฮะ แอดมอยโบนนะโบนแล้วกันโบนคำเดียวพอโบนแบบว่าอะไรกระดูนะคะทีเนี้ยด้านล่างล่างะลูกด้านล่างล่างหนูก็จะเจอพวกเนี้ยมันก็จะมีพวกกลุ่มเซลล์ต่างๆกลุ่มเซลล์พวกเนี้ยก็จะมีหลากหลายเลยนะลูกนะฮะเราเรียกว่าเป็นกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อผิวอนะฮะนักเรียนเะนาะเป็นเนื้อเยื่อผิวอิพิทีเลียมอนะฮะถ้าเอาแบบภาษาบ้านเราก็คือคงจะเรียกว่าเยื่อบุโพรงจมูกอนะลูก ย่าบุพงจมูกนะครับประมาณนี้ทีเนี้ยตอนนี้แหละที่หนูจะเจอนี่แน่นี่แน่เตงฟึบฟึบฟึบใครอลูกเซลประสาทและและและต้องตอบให้ได้เป็นเซลประสาทกี่ขั้วด้วยสองขั้วจำได้ไหมเซลล์ประสาทสองขั้วเราจะเจอแค่สามบริเวณตาหูจมูกนี่ไงเซลลประสาทสองขั้วเลย เสพสักสองขั้วนี้นะคะเจอที่จมูกแล้วหนูดูตรงปลายสุดนะัมีลักษณะการแตกออกมาคล้ายๆกับซีเรียลูกนะคะเป็นเซลล์ที่มีซีเรียเนี่ยค่ะเด็ดๆจะเห็นว่าเซลล์รับกลิ่นนะลูกมันจะแทรกอยู่กับเซลล์เยื่อบุผิวเลยจริงไหมลูกจริงปะจริงปะจริงหนอเซลล์เยื่อบุผิวนะคะเนี่ยต่อไปชิบ ชิ้นี่ค่ะนี่แหละเซลล์ประสาทก็เต็มไปหมดเลยลูกแต่ถามว่าในร่างกายเราเนี่ยเซลล์รับกลิ่นมีเยอะไหมคำตอบก็คือไม่เยอะเท่าไหร่มีไม่มากเราไม่ได้พัฒนาเหมือนสัตว์กลุ่มอื่นเธอซึ่งเขาก็แปลกใจเหมือนกันนะคะว่า ในช่วงวิวัฒนาการของเราเนี่ยเซลล์รับกลิ่นมันลดรูปไปเพราะอะไรปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่แปลกในเรื่องของวิวัฒนาการนะเหมือนกับว่าเราไปพัฒนาประสาทสัมผัสในด้านการมองเห็นมากกว่าการดมกลิ่นนะลูกเข้าใจใช่ปะอย่างในพวกบรรพบุรุษของเราอะ่ะพวกพี่น้องเราก็คือลิงเลยลูกจมูกก็คือมีเซลล์ประสาทรับกลิ่นเยอะกว่าเราเหมือนกันเข้าใจใช่ปะนะฮะ อย่าว่าแต่เรื่องนี้นะอีกเรื่องหนึ่งที่น้อยใจมากเลยอันนี้ขอเมาสนิดนึงนะก่อนที่จะปิดเทปที่จมูกเนี่ยนะคะหนูรู้ไหมว่าเรื่องที่พี่กิงน้อยใจที่สุดคือเรื่องอะไรอะ่ะคือหนูเชื่อไหมว่ากลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมเกือบทุกตัวเธอกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมอ่ะสามารถสร้างวิตามินซีได้เองหมดเลยจากการเปลี่ยนน้าตาลกูโคที่เซลล์ตับหนูสังเกตไหมล่ะหมามันก็ไม่ต้องกิน วิตามินซีมันไม่ต้องกินผลไม้เสืออย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันถูกไหมคะดูเขเนหมายแย่เขี้ยวแหงอย่างเงี้ยไม่รู้แล้วบอกว่าฟันล้นอย่างเงี้ยครับฟันผุเอง็งเอ็งเลยฮะนักเรียนเห็นไหมนั่นแปลว่าอะไรสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขายังมีความสามารถในการสร้างวิตามินซีที่เซลล์ตับได้อะไรเงี้ยแต่ของพวกเราไม่รู้ว่าหายไปไหนในช่วงวิวัฒนาการเหมือนกันเด้อพวกเราอ่ะ เอนไซม์ตัวสุดท้ายในการผลิตวิตามินซีที่เซลล์ตับหายไปพวกเราเลยจำเป็นต้องกินขาดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังตอบไม่ได้หรือว่าทำไมทำไมในมนุษย์เราอ่ะประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการดมกลิ่นเนี่ยถึงได้หายไปถึงได้ไม่ค่อยเจริญในช่วงของวิวัฒนาการอย่างหมาเนี่ยเขาบอกว่าเซลล์ประสาทมากกว่าเรา4ี่เท่าอ่ะลูกสี่สิบเท่านี่หนูว่ามีในยะสําคัญมา หนูว่าเยอะไหมอ่ะเยอะ,เยอะนะนั่นแปลว่าพวกหมายอย่างเงี้ยมันจะมีความสามารถในการแยกแยะกลิ่นได้มากกว่าหรือน่าจะน้อยกว่าเรามา,มากกว่าเราเข้าใจใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนโอเคนาะอทีเนี้ยสิ่งที่ข้อสอบจะออกมาจะออกแบบนี้หนึ่งจมูกเป็นตัวรับจมูกเป็นตัวเป็นออายวยับอ๊อเอาไม่ทำไมวันนี้มันไม่เข้าปากเลยวะ จมูกเป็นอวัยวะรับสิ่งเร้าประเภทไหนลูกสารเคมีเหมือนกันแต่สิ่งที่นางแปลกที่สุดคืออะไรดูด,ดูจ้านี่แล้วหนูจะเจอความเป็นจริงอย่างหนึ่งเลยนะคะพี่กิ่งใช้สีช่วยนะลูกแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ตรงนี้เตงดูดูด,ดูตรงนี้คืออะไรลูกโพรงจมูกใช่ไหมใช่เนาะโพรงจมูกเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะลูกภาษาอังกฤษเก่งมากโพรงจมูกคือ nasal cavity นาเศ้าแปลว่าอะไรจะมูกเนาะนาสิกอะฮะเสียงขึ้นนาสิกหนูเคยไปประกวดร้องเพลงไหมอ่ะแล้วก็มาการบอกว่าเสียงนาสิกก็คืออะไรเสียงขึ้นจมูกเช่นเพลงอะไรกำลงังดังตอนเนี้ยอะหยาดพ่รุนแล้วกันเนาะนะคะไม่ฮึง่งชิงชิงอ้ฮะคือเสียงนาสิกกับเสียงขึ้นจมูกอะลลเมลลเมลเนลอะไรอย่างเงี้นยนะกเรอยนถูกไหมอย่างเช่นพี่กิงอะเป็นคนที่เสียงแบบ ออกจากออกจากท้องอย่างเงี้ยบางคนเสียงเขขึ้นจมูกฮะเช่นสูริยอลทิลาลสุดขนางนักอ, <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเสียง <c oughs> นาสิกอะคือเสียงขึ้นจมูกเข้าใจใช่มหมคาว่านาเศร้าแปลว่าจมูกตัวนี้เขาก็เรียกว่านาเศร้าคาวิตี้คาวิตี้แปลว่าอะไร <c oughs> เก่งมากเลยอ่ะ nasal วิ Nas v i t y c a v i ี y แปลว่าโพรงเศร้าคือจมูกคำนี้ก็เลยแปลว่าอะไรจ๊ะโพรงจมูกและก็คือบริเวณนี้เลยจ้ะเนี่ยโพรงจมูกเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างไหมจะ๊ะนั่นแปลว่าเวลาที่หนูสูดกลิ่นนะลูกเตงด้วยนะเวลาที่เตงสูดกลิ่นนะ่ะอากาศก็ลอยขึ้นไปฟื้นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยแล้วบริเวณเนี้ยพวกสารเคมีในอากาศอะคะ่ะก็จะมา จับกับเซลลรับกลิ่นโดยตรงเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมเป็นบริเวณเดียวที่ใจกล้ามากเอาเซลลรับความรู้สึกมารับโดยตรงอะฮะซึ่งปกติไม่มีใครเขาทำอย่าหาทำเข้าใจใช่ไหมปกติคือต้องบอกว่าอย่าหาทำเพราะว่ามันอันตรายถูกไหมแต่ว่าของจมูกอะแปลกเหมือนกันเอาออกมารับโดยตรงแสดงว่าต้องการความไวมากๆเหมือนกันนะฮะนักเรียนเข้าใจเนาะทีเนี้ยอย่างชี้ลิ้นน่ะ ที่ลินเอาเซลล์มารับอย่างนี้โดยตรงมะไม่เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาสอบเขาจะเน้นบริเวณอื่นมีเซลล์อื่นช่วยหมดเลยแต่ที่จมูกเป็นที่เดียวที่เป็นยังไงนะคะเซลล์ประสาทรับกรีนนำออกมารับสิ่งรา้าโดยตรงเก่งมากซึ่งถามว่าอันตรายไหมหนูลองตอบสิลูกอ,อันตราย และสิ่งที่แรงมากก็เลยรู้ไหมเซลประสาทกลุ่มเนี้เป็นเซล์ประสาทที่ C N s เป็นคนสร้างจากจุดกําเนิดเลยฮะเด็กจจำอะไรบางอย่างได้ไหมถ้าเป็นเซล์ประสาทจากกลุ่ม C N s ชํารุดเมื่อไหร่ปึ๊บซ่อมไม่ได้ Recovery ไม่ได้นั่นแปลว่าถ้าจมูกเสียก็คือเสียเลยโอกาสที่จะกลับมารับกลิ่นได้อีกครั้งหนึ่งยากมาก ไม่เหมือนรับรถนะรับรถโดนน้ำร้อนก็แค่แบบแสบแป๊บเดียวจริงปะนะคะแต่ว่าแป๊บหนึ่งเราก็ฟื้นฟูได้่ะโอเคไหมทีเนี้ยทุกคนต้องรู้ก่อนนะมาเนื่องจากมันไม่ยากไม่มีอะไรให้สอนเยอะลูกเซลล์นี้คือใครให้ทายเร็วใช่เซลล์รับกลิ่นทําหน้าที่เป็นเซนซอรี่นิวกรอนใช่ไมมใช่ <Okay. S 1> ใช่เลยจ้าเราเรียกว่าอะไรดีออแฟกทอรี Factory. นิวรอนเซลลประสาทรับกลิ at, ่นเก่งมากเลยลูกออฟแฟคทอรี่นิวรอนโอเคเนาะนะคะแปลว่าอะไรนะเซลล์ประสาทรับกลิ at, ่นใช้แล้วค่ะแล้วยังไงต่อค่ะมันก็มารวมการกลายเป็นอะไรลูกหลายๆเซลมารวมกันกลายกลายเป็นเส้นมะเส้นเนาะเซล์ประสาทรับกลิ n, n oh. ่นมารวมการกลายเป็นออฟแฟคทอรี่ เนิร์ก็คือเส้นประสาทรับกลิ่น <S <S <ul ain> ซึ่งเป็นคู่ที่ <S ul ain> นหนึ่งจำได้ไห,หไมคะเจอเต่าตัวโตปินตลิงหน,น้าหอลงซ่องภายในสารล้างจำได้ไหมลูกได้หรือไม่ได้อะตัว <S ul ain> เองของงอนแล้วเนี่ยได้หรือไม่ได้เออเข้าใจใช่ไหมคะเป็นเซลประสาทรับกลิ่นเนาะและเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีเซลมารับต่อคะ่ะหนู เซลพวกนี้ไม่ต้องไปจำนะคะเราเรียกว่าไมโทเซลไมโทเซลเนี่ยหนูจะเจอเยอะที่สมองส่วนออแฟคทอรี่บาล์นั่นเองเนี่ยค่ะถ้าถามว่าเซลล์ชื่ออะไรนะก็ไม่ต้องมีอะไรอะนักเดียวไม่ต้องไปจําแต่ถ้าหนูแบบยังมีพื้นที่ว่างในสมองบ้างก่ไน,นะลูกหนูก็จําไปได้เลยเซลล์พวกนี้อยู่ในออฟแฟคทอรี่บาลล์ชื่อว่าไมโทเซลนะฮะ เลยพูดตามคิดหนึ่งรอบไมโทเซลถูกต้องแล้วค่ะแล้วไมโทเซลนี่แหละค่ะอยู่ในสมองส่วนไหนนะคะที่มีลักษณะเป็นกระป๋อกระป๋อหรือเป็นติ่งๆแบบนี้ลูกออฟฟิอรี่บาวอย่างเราเราจะเริญเท่าของน้องปลากับน้องสัตว์เลียคานไหมลูกไม่เพราะเซลล์รับกลิ่นเรามีน้อยกว่าน้อยกว่าประมาณกี่เท่า40เท่าเข้าใจใช่ปะนะฮะนี่ไง นี S <S ่ยส่งเข้าสู่ออฟแฟคทอรีบาวแบบนี้เลยค่ะนักเรียนชึบ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 โอเคมาเอาล่ะมามาดูกลไกการรับกลิ่นไม่ยากทุกคนมมาเลยเริ่มต้นจากอะไรสิ่งเร้าพูดตามพี่กิงหนึ่งรอบออเดอร์แลนด์อีกรอบหนึ่งออเดอร์แลนด์ออเดอแลนด์ก็คือสารกลิ่นใช่ไม่ใช่ใช่แล้วการสารกลิ่นจะต้องละลาย เป็นสารละลายในอากาศจริงไหมคะเป็นสารเคมีเนาะและสารกลิ่นไปจับกับใครโดยตรงลูกจับกับเซลล์รับกลิ่นก็คือออฟแฟ c t o r y n ่นิวรโดยตรงเลยคะ่ะโอเคไหมคะทีนี้เดี๋ยวพี่กิงขออนุญาตขยายภาพตรงนี้นิดนึงนะฮะเด็กๆจะได้เข้าใจมากขึ้นโอเคพอดีเลยเว้ยเรื่องจมูกไม่มีอะไรคะ่ะนักเรียนค่อนข้างตรงไปตรงมานะฮะแต่ว่าเอาจริงๆนะหนูเชื่อไหมว่า กลไกการแยกกลิ like ่นเนี่ยพึ่งมีการศึกษาและค้นพบเมื่อประมาณปี1991นี่เองนะก่อนปี2000นี้ได้ไม่นานนะตอนนี้2000เท่าไหร่อ่ะ2 2 0ใช่ไหมฮะ1991กับ2 0 2 0ห่างกันกี่ปี29ปีใช่ไหม29 3 0ปีก็คือประมาณพี่กิงเพิ่งเกิดได้แป๊บเดียวอ่ะเพิ่งรู้แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี2004ก็คือประมาณ16ปีที่แล้วอ่ะสาขาการแพทย์ นั่นแปลว่ากลไกการรับกลิ่นนะ่ะเพิ่งพัฒนาได้ไม่นานเองนะและยังต้องการพัฒนาต่ออีกนะอย่าไปคิดว่าตอนนี้เขารู้ทุกอย่างแล้วนะยังนะลูกที่หนูเรียนไปเป็นแค่โมเดลนะเข้าใจใช่ปะนะฮะอยากรู้ชื่อเขาไม่รูกอยากเนาะโอเคอ่านตามพี่กินหนึ่งรอบ Excel b ลบ k โอเคนะคะนักวิทยาศาสตร์2คนที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไร กอไก่การแยกแยะกินขอไข่การแยกขยะลูกนะคะในปีเท่าไหร่1 9 9 1และได้รับรางวัลโนเบลหรือมโนเบลในปี2 0 0พทละลายเออแต่เขาสอบไม่ออกหรอกเนาะปีไหนเอาเป็นว่าเขาเพิ่งมาเข้าใจกลไกการรับกลิ่นในตอนนั้นน่ะปัจจุบันก็ยังศึกษาต่ออยู่นะยังไม่ได้รู้หมดนะหนูโอเคเนาะเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะ ง่ายมากก็คือถ้าเราเนี่ยเอาเซลล์ประสาทรับกลิ่นออกมาศึกษาลูกหนูจะพบว่าเนี่ยค่ะที่ไอเจ้าปลายซีเลียของมันเนี่ยลูกก็จะมีจีโปรตีนอยู่อะค่ะนักเรียนเด,ยเด็กๆจำจีโปรตีนได้ไหมลูกเ,เหมือนที่ลิ้นเลยโอเคมาตัวนี้แหละที่เราเรียกว่าโอโดแรนรีเซปเตอร์พูดตามคิงหนึ่งรอบค่ะโอโดเรนรีเซปเตอร์ป รีเซพเตอร์แปลว่าอะไรนะคะ <Wow. S 1> ตัวรับโอโดและรีเซพเตอร์แปลว่าอะไรนะคะ <Wow. S 1> ตัวรับสากรกลิ่นถูกต้องค่ะซึ่งซึ่งซึ่ง,งจำไว้นะคะตัวรับสากรกลิ่นเนี่ยมีความหลากหลายมากรับกลิ่นได้ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันได้หลายแบบนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากการรับรสฟังให้ดีนะอย่าเพิ่งงงนะลูกไม่รู้ว่าหนูจำพิธีกงได้เปล่า การรับรส่ะเซลล์หนึ่งรับได้รสเดียวหรือหลายลรสแต่ว่าของกลิ่นที่แปลกมาก1เซลล์อะจะมี o d o ล a n ์ receptor รับสารเคมีเฉพาะแค่1กลิ่นจริงปะหนึ่งเซลล์อะจะรับแค่1นกลิ่นเท่านั้นคือชอนค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงมากๆเข้าใจเนาะนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ประสาทพวกนี้ไม่มาก เราก็เลยแยกแยะกลิ่นได้เยอะหรือไม่เยอะแต่คําว่าไม่เยอะก็คือเป็นพันกลิ่นเลยนะลูกหนูในภาพบอกมาว่าดอกไม้แต่ละดอกเอาแค่กุหลาบแต่ละสายพั 1, นธะุ์น่ะกลิ่นกุหลาบเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันจริงป่มคือมนุษย์เราอะ่ะมันจะมีความแปลกมากๆคือว่า e 1, อีเซลหนึ่งเซลอ่ะจะรับได้แค่หนึ่งกลิ่นแล้วเราอะ่ะไม่ได้มีเซลตัวเนี้ยเยอะเราก็เลยรับกลิ่นได้ค่อนข้างจํากัดแต่คําว่าจํากัดคือประมาณ หนึ่งหมื่นกว่าหนึ่งพันกว่ากลิ่นแล้วว่าแต่ถ้าเป็นในน้องหมาในน้องหมารับได้ประมาณเป็นหนึ่งหมื่นกลิ่นนะเธอคือเยอะกว่าเราเยอะทีเนี้ยถ้าเอาเน้นๆเ,เลยนะข้อสอบจะถามหนูว่าอะไรรู้ไหมทาไมในสุนัขในสัตว์กลุ่มอื่นนะ่ะเขาถึงสามารถรับกลิ่นได้ดีกว่าเราหนูต้องตอบไม่ได้นะเพราะเขามีเซลล์รับกลิ่นมากหรือน้อยกว่าเรามากกว่าเรานี่คือจุดที่หนึ่งฟังทนันไหมเนี่ยเอาใหม่นะ ทำไมจำนวนเซลล์รับกลิ่นถึงค่อนข้างจำเป็นต่อการรับกลิ่นมากไม่เหมือนการรับรสเนาะการรับรสเนี่ยเซลล์หนึ่งเซลล์รับรสได้ห้ารสเลยหลายรสมากใช่ไหมฮะแต่เซลล์รับกลิ่นหนึ่งเซลล์รับได้แค่กี่กลิ่น <Yeah. S 1> แต่ในอากาศมันมีกลิ่นเยอะมะ <Yeah. S 1> เยอะแล้วเซลล์เซลล์ประสาทเรามีสมมุตินะเรามีสักห้าร้อยเซลล์เราก็ได้กี่กลิ่นห้าร้อยกลิ่นพันเซลล์ได้กี่กลิ่นพันกลิ่นหมื่นเซลล์ได้กี่กลิ่น นั่นแปลว่าจำนวนเซลล์รับกลิ่นมีผลต่อความสามารถในการแยกแยกิกก่นอันที่หนึ่งเลยเข้าใจใช่ปะฟังทันไหมเนี่ย<า>ทันหรือไม่ทัน<า>ทันนะได้มาได้มาทีเนี้ยค่ะตรงตัวมากๆาก,ากโอโดแลนรีเซปเตอร์ถ้าไพี่กินเขียนว่าเป็น g ีโปรตีนหนูเข้าใจไหมลูก<า>เข้าใจเนาะถ้าเข้าใจตอบนะเอาล่ะว่ามันทํางานยังไงเริ่มเริ่มต้นจากหน่งโอโด โอโดโรแรน,นแปลว่าอะไรช่วยพีนะคะถ้าบอกว่าเข้าใจแต่นั่งเฉยๆตีนะคะโอโดโรแรน,นมาจับกับใครลูกรีเซปเตอร์พอจับเสร็จปุ๊บจะมีการสั่งข้อสารออกมาหลายตัวแต่ที่สำคัญมากคือไซคลิกอะดีโนซีนโมโนฟอสเฟตจริงปะและสารตัวนี้จะไปเปิดประตูอะไรนะลูกโซเดียมใช่ไหมใช่ แล้วไปปิดประตูอะไรด้วยโซเดียม,มวิ่งเข้ามาเลิศมากแล้วยังไงต่อพอโซเดียม,มวิ่งเข้ามาปึบ๊บยังไงต่อนะคะดูอ,อย่าลืมนะว่ามันคือเซลล์ประสาทลูกโซเดียมเข้าแสดงว่าเซลล์ประสาทเกิดอะไรเลยดีพลอยลายด้านในเป็นด,ด้านนอกเป็นก็เกิดกระแสประสาทเข้าสู่ใคร สมองส่วนออ factory ี่เบาแล้วก็ส่งไปซิลิบัมเพื่อแปลกิ่นเท่านั้นเองมันคือเซลล์ประสาทค่ะถ้าเซลล์ประสาทเกิดกระแสประสาทก็คือจบจริงปะเนี่ยเท่านั้นนีงไม่มีอะไรได้ไหมนี่อได,ได้นะนะคะแต่สิ่งที่จะเลิศมากแล้วเล่าให้ฟังสุดท้ายเลยนะคะเอาล่ะแบบนึงนะเซลล์ประสาทแบบไบโพล่าเนาะเกิดดีโพลาไรเซชัน พอเกิดดีโพลาไรเซชันเสร็จปุ๊บก็จะเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลแอคชั่นโพเทนเชียลก็จะส่งเข้าสู่เซลล์ประสาทที่อยู่ในออฟแฟคทอรี่เบลลและออฟแฟคทอรี่เบลลก็จะส่งไปที่ซีดีบัมเพื่อแปลเป็นกลิ่นเท่านั้นเองเข้าใจใช่ไหมคะแต่สิ่งที่พี่กิงอยากจะเมาให้หนูนิดนึงขออนุญาตเกินหลักสูตรนิดนึงได้มาจริงๆแล้วเนี่ยเราอะมีเซลล์รับกลิ่นไม่ได้เยอะ แต่ความเลิศของมันคือการคอมบิเนชันคือการผสมผสานกลิ่นส่วนใหญ่ไม่ไม่มันไม่ใช่กลิ่นที่เกิดจากความเพียวของสารตัวนั้นนะ,ะนะักเรียนให้ทุกคนนึกภาพแบบนี้นะอันนี้คือผลที่ได้จากการศึกษาของคุณอเล็กซ์แล้วก็บอร์กนะฮะคือท่านบอกว่าอย่างนี้พี่กินขอนยยอนุญาตย่อนิดนึงนะลูกเนี่ยค่ะ เอาล่ะสมมุติว่านี่เป็นอีกเซลล์หนึ่งนะอีกเซลล์หนึ่งแน่นอนค่ะเซลล์นี้น่าจะรับสารเคมีตัวเดียวกันหรือคนละตัวคนล,ละตัวแล้วกันนะคะแบบนี้เนาะทีเนี้ยเขาบอกว่าอย่างงี้เธอสมมุติว่าสารเคมี A นะลูกสาร A ไปจับก็จับได้แค่ตรงนี้เพราะว่าค่อนข้างจำเพาะมากจริงไหมแล้วเกิดเป็นกลิ่น A ขึ้นมาจริงไหมคะต่อไปสาร B สาร B คือตัวนี้ชิปชิปชิปตัวนี้สาร B ไปจับเซลล์นี้ก็เกิดเป็น Green, Green này, กลิ่นกลิ่นนี้กลิ่น B เฉพาะขึ้นมาจริงไหมคะแต่มันจะมีแบบนี้ด้วยนะกลิ่นที่เกิดจาก A เพียวๆก็กลิ่นหนึ่งกลิ่นที่เกิดจาก B เพียวๆก็กลิ่นหนึ่งกลิ่นที่เกิดจาก A บวก B ถูกกระตุ้นพร้อมกันสมองก็แปลเป็นอีกกลิ่นหนึ่งนะนักเรียนทำให้มนุษย์เราเนี่ย โอเคแหละเราอาจจะมีเซลล์ประสาทไม่เยอะแต่เราสามารถเกิดกลิ่นผสมผสานได้เยอะมากอย่างเช่นน้ำหอมอ่ะน้ำหอมไม่ได้ใช้แค่สารตัวเดียวเป็นกลิ่นจริงไหมลูกหนูเคยศึกษารเรื่องน้ำหอมมามันจะมีสารที่เป็นเบสแล้วก็สารที่แบบว่ากลิ่นแรกฮะนักเรียนแล้วก็กลิ่นที่มันติดทนก็จะอีกกลิ่นหนึ่งฮะเหมือนตอนหนูซักผ้าซักตอนแรกจะกลิ่นหนึ่งพอซักเสร็จเราแห้งจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งจริงปะแบบนั้นมันจะเป็นการผสมผสานระหว่างหลายๆกลิ่นขึ้นมาทําให้เกิดกลิ่นที่แบบ เยอะมากมันจะไม่ได้เรียบง่ายเหมือนกับรสชาติอ่ะโซเดียมคือกูเค็มจบเข้าใจใช่ปะน้ำตาลกูหวานโปตอนกูเปรี้ยวถูกไหมสารแอลคอลอยก์กูขมกูตามิกกูกลมกล่อมแซ่บละมุนจริงไหมคะแล้วรสชาติพื้นฐานก็มีอยู่เท่านี้จริงไหมลูกแต่จ,จะมีหวานมากหวานน้อยแต่ก็คือหวานจริงมแต่กลิ่นไม่ใช่เลยกลิ่น A กลิ่นหนึ่ง B กลิ่นหนึ่ง A B พร้อมกัน กลิ่นหนึ่ง a c พร้อมกันกลิ่นหนึ่ง ABC พร้อมกันกลิ่นหนึ่งเรามีความสามารถในการแยก,แยกแยกกลิ่นได้เยอะมากจากการคอมบิเนชันคือการทํางานร่วมกันของเซลล์ประสาทหลายตัวเข้าใจไหมเนี่ยฟังได้หรือฟังไม่ทนันทันแน่นะและสุดท้ายค่ะออฟแฟคทอรี่บอลได้แปลกลิ่นมาไ,ไม่นะเป็นแค่ทางผ่านใช่ปหละ่ะแล้วส่งไปที่ไหนอยู่ดีบริเวณเดียวกันกันกบลินเลยจริงนะ ใช่ไปม่าใช่หรือไม่ใช่กลิ่นเทมพอร์เหม็นพี่ได้ยินไหมหูกัะจูกลิ้นอยู่แถวไหนวะมึงแถวแถวนี้ปะพาลีท่อแถวนี้ปะแถวๆถวนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรเงี้ยแสดงว่าอันนี้ก็ผิดนินหนึงนะครับไม่เป็นไรเนาะใกล้ๆกันดูเด๋ยวติดกันเดี๋ยวติดกัน <l ux> รู้สึกผิดจังเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปแถวแถวเทมพอรอจริงหรือไม่จริง,รงแล้วเทมพอรอของซีดีบัมแปลไปเป็นกรีนและอินไดเรกพาสเวไปที่ระบบลิมบิกซิสเต็มเหมือนกันเราจะจำกลิ่นนั้นได้ไหมลูกพี่มั่นใจเธอว่าเธอจำได้เช่นมึงน้ำหอมกลิ่นเนี่ยแม่กูใช้มึงพอกูใช้น้ำหอมกลิ่นเนี้ย,ม,ยมึงกลินก่นเนี้ยเหมือน,นกลินนกนนก่นสถาบันเลยอะ มึงอันนี้กลิ่นโรงพยาบาลมึงอันนี้กลิ่นห้องยามึงอันนี้กลิ่นแบบว่าสมุนไพรมึงไปอบสมุนไพรมาหรอมึงกลิ่นยาหม่องใครทยยาหม่องวะมึงกลิ่นตดใครตดเฮ้ยกลิ่นเหงื่อจังกรอปงไงลูกเข้าใจใช่ปะคือมันจะมีกลิ่นเฉพาะมากๆอะนักรียนในภาพบอกมาเราจะจดจํากลิ่นได้ไหมลูกเราจดจํากลิ่นได้แล้วมีอารมณ์กับกลิ่นไหมลูกเด็ดเสังเกตอ่ะอีตัวสารเคมีทั้งลิ้นทั้ง จมูกมีผลต่อระบบลิมบิกนั่นแปลว่ามีผลต่ออารมณ์การจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้มี2อ,อย่างที่เป็นผลโดยตรงเลยหนึ่งรสชาติมีผลต่ออารมณ์สองกลิ่นมีผลต่ออารมณ์โกรธแค่ไหน้กลิ่นหอมก็อารมณ์เย็นขึ้นจริงไหมเหมือนพี่กินกำลังโกรธจะด่าหนูหนูฉีดหอม,ลมเลยนุ๊ฟฟฟืเลยฮะทำไมไม่ทำการบ้านมาฟูบใส่นาเลยรับรองค่ะตายวันนั้นแหละ <laughs> อาจจริงมาเพราะฉะนี้ <laughs> อารมณ์เนี่ยอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยถ้าข้อสอบถามนะถ้ามันจะถามยากมากพี่ว่ามันถามยากแค่นี้แหละอะไรที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกมาก่าสิ่งเราใดที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกมากๆถ้าเอาโดยตรงเลยนะก็คือกลิ่นกับรสชาติเพราะสารเคมีสองตัวนี้นอกจาก direct คือไปแปรไปแปลผลที่ซิริบัมแล้วใช่ไหมคะมันมี indirect pathway ไปที่ระบบ ลิมบิกทาให้เกิดการจดจําและเกิดอารมณ์ใช่ไหมกลิ่นบางกลิ่นได้กลิ่นแล้วเราแบบผ่อนคลายเนาะกลิ่นบางกลิ่นแล้วแบบได้กลิ่นแล้วหิวว่ะแต่บางกลิ่นพอเราได้กลิ่นปุ๊บเรารู้สึกระแวงเฮ้ยมึงกลิ่นแปลกๆว่ะกูได้กลิ่นไม่ดีว่ะเข้าใจคํานี้ใช่ไหมกูได้กลิ่นไม่ดีกูว่าไฟไหมกูว่าแก๊สรั่วมันทําไมมนุษย์เราถึงต้องวิวัฒนาการให้กลิ่นกับรสชาติมีผลต่อ ระบบลิมบิกมากๆเพราะสองอย่างนี้มีผลต่อการอยู่รอดมากๆถ้าเรากินอะไรมั่วๆเจอถ้ากินยาพิษไปเราก็ตายจริงไหมลูกเพราะฉะน,นี่ยสมองจะพัฒนาการให้เราจดจํารสชาติที่มันเป็นพิษเอาไว้ให้มันโกรธให้มันเกลียดความเป็นพิษน่ะเ่นเด็กจะไม่ชอบกินยาขมๆเพราะอะไรเราจาว่ามันคือพิษจริงไหมลูกแล้วก็กลิ่นเหมือนกันกลิ่นเหม็นไหมเราจะไม่ชอบเลยเพราะมันคือการอันตรายมากๆโอเคไหมคะได้หรือไม่ได้คะ ได้นะเพราะฉะนเนี่ยที่จริงก็คือจบแล้วเรียบร้อยอัตมิเต้งลนะคะ่ะเก่งมากโหเทปเดียวจบ2อ,อวัยวะเลยนะแต่เหมือนกันก็คือเกี่ยวข้องกับการรับสารเคมีเดี๋ยวในเทปต่อไปนะคะเราจะศึกษาเกี่ยวกับหูค่ะขออนุญาตจวงหัวนิดนึงนะคะหู เป็นอวัยวะที่สำคัญถึง2อ,อย่างอย่างแรกคือ organ of hearing การได้ยินอย่างที่2คือ organ of equilibrium การทรงตัวนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าหูเกี่ยวข้องกับการทรงตัวยังไงเสียงแหลมคืออะไรเสียงทุ้มคืออะไรทําไมหมาได้ยินเสียงผีแล้วเห่าก่อนเราเป็นเพราะอะไรเราอยากเห่าก่อนหมาบ้างเราทําได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันในเทสตต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ